รักชาติหน้าไหว้หลังหลอกเป็นลักษณะพิเศษที่เราเห็นแล้วก็คือการหลอกลวงส่วนใหญ่จะมีในผู้นำรัฐเผด็จการคุณประยุทธ์แกพูดถึงเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหมือนกับว่าท่องนโมตัสสะเลยครับสวดมนต์แต่แกไม่ได้ทำอย่างนั้นแกบอกให้ประชาชนเรียกร้องความรักชาติให้เสียสละแต่มันไม่ได้เสียสละเลยไอ้สามปอนี่ไม่ได้เสียสละแต่ไอ้ป๊อกฉลาดที่สุดพยายามหลบหน้าหาสตังเก็บหาสตังเก็บก็นั่งอยู่มหาไทย8ปีไอ้เรื่องอย่างนี้เรารู้ไส้มีกี่ขดที่มหาไทยมีแหล่งหากินที่ไหนบ้างไอ้ยุทธอยู่กลาโหมดูเหมือนไม่มีสตังแต่คุมตำรวจด้วยแล้วก็ในความเป็นจริงมีบ้านอยู่ต่างประเทศเราไม่เคยเห็นลูกสาวประยุทธ์เลยไม่ใช่ว่าหลบอยู่ในบ้านมนุษย์ที่ไหนครับจะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนอยู่ในกรุงเทพนั่นน่ะเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่เห็นตัวเลยอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรเดี๋ยวจะคุยกับท่านอยู่ที่ประเทศไหนแต่เราจะต้องมาคุยกันก่อนในเรื่องของผู้นำรัฐที่รัสเซียกำลังเป็นประเด็นรัสเซียได้กลายเป็นศูนย์กลางกระสุนตกที่เรียกว่าหมู่บ้านกระสุนตกเพราะแกก่อปัญหาให้คนทั้งโลกวิตกกังวลและคนที่วิตกกังวลมากที่สุดอยู่ที่ยุโรปวันนี้สงครามในยูเครนเนี่ยทำให้ประชาชนทั้งโลกเดือดร้อนหมดแม้กระทั่งในประเทศไทยเดือดร้อนแม้กระทั่งจนถึงขนาดขนมปังแพงในประเทศไทยนั้นไม่ใช่น้ำมันแพงเท่านั้นจากกรณีของสงครามยูเครนคนไทยกินข้าวเจ้าเป็นหลักกินข้าวเหนียวได้เป็นรองแต่ว่าข้าวสาลีกลายเป็นความสำคัญซึ่งยูเครนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ทำขนมปังขนมปังในเมืองไทยพรรคพวกบอกแพงขึ้นตั้งแต่มีสงครามยูเครนในรัสเซียวันนี้เข้าได้เข้าเข็มกินไม่กินคุณปูตินกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะบุกต่อไปก็ไม่ได้เพราะตอนนี้ทางยูเครนยันแล้วจะถอยก็เสียหน้าความคาราคาซังนี้กำลังสร้างปัญหาหลายอย่างให้แก่รัสเซียเองผมให้ท่านดูหนังสือพิมพ์ Financial Times Financial Times เขาได้เอาข่าวเรื่องของการประเมินสถานการณ์โลกโดยโฟกัสที่อยู่ที่รัสเซียทำสงครามในยูเครนการอยากรู้อนาคตของโลกก็การอยากรู้อนาคตของประเทศไทยคนในรัสเซียก็อยากจะรู้อนาคตรัสเซียแต่วันนี้คนทั้งโลกอยากรู้ว่าอนาคตรัสเซียจะเป็นยังไงจะพังพินาศหรือว่าจะเจริญรุ่งเรืองผมเคยประเมินสถานการณ์เหล่านี้ไปแล้วว่าโอกาสที่รัสเซียจะถอยล่นจากมหาอำนาจชั้นหนึ่งเคียงบ่าเคียงไหล่กับอเมริกานั้นเหนือกว่าจีนนั้นมีแนวโน้มว่าจะตกลงครับแนวโน้มความเป็นมหาอำนาจของรัสเซียจะลดบทบาทลงผมพูดในพื้นฐานของผมซึ่งแน่นอนครับผมต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ผมมีนั้นอาจจะแตกต่างหรืออาจจะมีน้อยกว่าคนอาจจะหาว่าคุณสุนัยยกเมฆเองหรือเปล่าแต่ที่วันนี้ผมกำลังจะนำมาคุยกับท่านนั้นเป็นข้อมูลที่สถาบันเขาเรียกว่าสถาบันแอตแลนติกครับ
ป็นสถาบันใหญ่ของโลกนะครับชื่อสถาบันAtlantic Council จะเรียกว่าสภาแอตแลนติกอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐสภานะครับเขาพูดถึงการประเมินสถานการณ์โลกโฟกัสไปที่รัสเซียถ้านึกไม่ออกก็คล้ายๆประเทศไทยครับเราก็อยากจะรู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงอีก5ปีเป็นยังไงโดยเฉพาะสถาบันกษัตริย์หลายคนก็พยายามจะโฟกัสแต่บังเอิญประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นมหาอำนาจหรือมันไม่ได้เกิดผลที่จะเกิดผลกระเทือนกับหลายๆประเทศมีเฉพาะบางสถาบันที่เขาโฟกัสมาที่ประเทศไทยเนื่องจากว่าเขามีลูกค้าที่มาลงทุนในประเทศไทยเยอะนั่นก็เป็นประเด็นของเขาเขาต้องขายข้อมูลเราจึงเห็นโหนพยากรณ์อยู่เรื่อยครับประเทศไทยพอใกล้ๆปลายปีต้นปีนี่ก็ผ่านมาสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ผ่านไปแล้วแต่จะมีโหนหมอดูทำนายทายทักปีนี้จะเกิดมีคนตายคนชั้นสูงจะตายไม่กล้าบอกว่าใครหรือไม่กล้าบอกคนในวังเพราะถ้าเจอบอกปั๊บเจอ112มันมีกฎหมายดังนั้นก็เป็นช่องโอกาสทำมาหากินของหมอดูก็บอกว่าจะมีคนสูงศักดิ์เอาสูงศักดิ์นี่จะไปบอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไม่ได้นะคนรวยก็ใช่นะสูงศักดิ์อ่ะเขาจะใช้ภาษาเลี่ยงๆอย่างนี้ก็จะทำนายว่าจะมีคนสูงศักดิ์ผู้หญิงเสียชีวิตไอ้พอยไอ้หอยเอ้ยกูก็ทำนายได้ว่าอย่างนี้คือหมอดูเนี่ยครับก็จะใช้วิธีโหราศาสตร์แต่หมอดูบางคนเก่งก็ตรงที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองด้วยก็พยายามเอาข้อมูลมาผสมผสานบางคนหนักไปอีกหาว่ามีตาทิพย์อีกเอาแต่ฝรั่งไม่ใช่เขาก็อยากจะรู้อนาคตแต่เขาไม่ได้ดูเลขผานาทีไม่ใช่ครับเขาดูจากข้อเท็จจริงดังนั้นสภาAtlantic หรือ Atlantic Council นี้มีการประชุมนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกันถึง167คนแล้วมองเหตุการณ์อนาคตของโลกข้างหน้า10ปีนี่คือเสน่ห์นะครับของการพยากรณ์ฝรั่งก็มีไสยศาสตร์ครับอย่างกรณีนอสตาดามุสเนี่ยโอ้โหแกตายไปแล้วต้องไม่รู้กี่ร้อยเป็นพันปีแล้วมั้งก็มาทำนองทำนายแล้วก็เขียนเป็นตุเป็นตะบอกว่าจะมีลูกไฟใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้วันที่นอสตาดามุสเกิดอเมริกายังไม่ได้เกิดเลย World Trade ยังไม่ได้สร้างเลยแต่ว่านี่แหละครับคือการพยากรณ์แบบหมอดูแต่กรณีที่ผมบอกท่านแล้วก็เอาข่าวมาให้ท่านดูนี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตของโลกไฮไลท์มี2จุดจุดหนึ่งอยู่ที่รัสเซียกับอีกจุดหนึ่งคือโอกาสที่จะเกิดสงครามในไต้หวันกับจีนดังนั้นเหตุการณ์ในช่วงระยะ10ปีข้างหน้าจึงมี2จุดครับที่สำคัญวันนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่พี่น้องเรานะครับจะต้องรู้สถานการณ์โลกหลายคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องสถานการณ์โลกเพราะผมสังเกตดูจากวิวที่ดูในวันจันทร์แม้ว่าผมจะพยายามแอพพลายเพื่อที่จะให้เข้ามาในประเทศไทยก็ยังมีวิวดูน้อยกว่าเรื่องการเมืองภายในประเทศไม่เป็นไรครับใน Financialบอกว่ารัสเซียมีความเสี่ยงที่จะเป็นรัฐล้มเหลวจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศผมเลยเอาฉากนี้มาให้ท่านดูให้เห็นบรรยากาศนี่เป็นข่าวที่ลงประกอบอยู่ใน Financial Times นะครับเรามาดูหน่อยครับไม่ใช่ Financial Times เท่านั้นที่ลงหลายฉบับก็ลงนะครับสำนักข่าวใหญ่ๆอย่างกรณีของ The Economist
อีโคโนมิสต์นี้เป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงในตะวันตกนะครับที่วิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจวิเคราะห์เรื่องการเมือง The Economist บอกว่ารัสเซียเสี่ยงที่จะเป็นรัฐล้มเหลวไม่สามารถปกครองได้และสุดท้ายจะเกิดจราจลวุ่นวายในที่สุดฟังดูก็พอจะเข้าใจได้แต่บางคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับรัสเซียเป็นมหาอำนาจใหญ่ระดับเบอร์หนึ่งคู่กันกับอเมริกาก่อนปี1990ไม่มีใครคิดว่ารัสเซียระบบรัสเซียจะล่มสลายระบบสหภาพโซเวียตคือระบบคอมมิวนิสต์แกนนำของโลกจะล่มสลายได้ล่มเรียบร้อยแล้วเมื่อปี1989ต่อเชื่อมกับ1990เห็นไหมครับแต่ว่าความใหญ่ของรัสเซียทรัพยากรยังมากแตกเป็น15ประเทศแล้วไอ้ตัวรัสเซียเองรัฐเฉพาะรัสเซียที่ยังอยู่เนี่ยมันก็ยังแข็งมากจริงๆก็ควรจะแข็งต่อไปครับเพราะผมถือว่าในโลกนี้ถ้ามันมีการถ่วงดุลกันมันก็จะดีสำหรับประเทศเล็กๆแต่ปรากฏว่าการตัดสินใจของรัสเซียเมื่อวันที่23กุมภาปีที่แล้วในการตัดสินใจบุกยูเครนทั้งที่เมื่อ10ปีก่อนก็ไปผนวกยูเครนแล้วในส่วนของไครเมียแหลมไครเมียแต่ไม่จบเท่านั้นครับดังนั้นการตัดสินใจบุกยูเครนถล่มทุกวันมันจึงกลายเป็นปัญหาท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันมีปัญหายังไงก็น่าเห็นใจนะครับลองนึกถึงว่าอยู่ประเทศไทยแล้วมีขีปนาวุธยิงเข้ามาทุกวันวันละ5ลูก10ลูก20ลูกใหม่ๆนี่เป็นร้อยๆลูกเนี่ยท่านลองคิดเอาก็แล้วกันลูกเกิดมาพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ต้องลี้ภัยโอ้โหจนถึงวันนี้ยังยิงกันไม่เลิกนี่ผมว่ามันโหดร้ายมากนะใครจะเชียร์รัสเซียผมก็ไม่ได้ว่าท่านอยากเชียร์ก็เชียร์ไปแต่ว่าการที่คุณใช้อำนาจอะไรอ่ะบุกเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็ยิงเอาโดยถือว่ากูมีอำนาจมากกว่ากูมีอาวุธมากกว่าเนี่ยคุณทำได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเราต้องทำความเข้าใจในชีวิตความรู้สึกของมนุษย์ด้วยกันด้วยนะครับCNBC ครับรัสเซียมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวในอีก10ปีข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญฟันธง Fortune เกือบจะครึ่งหนึ่งของนักยุทธศาสตร์โลกคิดว่ารัสเซียจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวภายใน10ปีข้างหน้าดังนั้นจะเห็นนะครับการประชุมของนักวิชาการร้อยกว่าคนที่จัดโดยสถาบัน Atlantic Council เนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจส่วนจะเป็นหรือไม่อันนี้เรายังบางคนบอกเอออีก10ปีช่างมันวะเดี๋ยวกูก็ตายแล้วอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่นี่ในโลกนี้เขามองอะไรไม่ใช่มองแค่วันเดียวเขาต้องมองกัน10ปีข้างหน้าแล้วยิ่งมีสถานการณ์รุนแรงอย่างนี้ที่ยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นี่นะก็เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวมาดู Financial Review ครับ Financial Review รัสเซียมีความเสี่ยงจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศนี่เขาพาดหัวแตกต่างกันไปแต่เนื้อความหลักๆเหมือนกันเพราะมาจากแหล่งข่าวเดียวกันแต่ผมให้ท่านเห็นหลายๆฉบับเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่คนเดียวพูดหรือหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวพูดมันไม่ใช่ปั้นข่าวขึ้นมาเมื่อกี้พูดถึงในฝากของยุโรปในฝากของสื่ออเมริกามาดูสื่อเอเชียบ้างของฮ่องกงนะครับSouth China Morning Post ก็ลงข่าวนี้เหมือนกันนะครับรัสเซียจะเผชิญกับการปฏิวัติใหญ่และล่มสลายลงในอีก10ปีข้างหน้าผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
รายงานที่เป็นทางการของ Atlantic Council เขาก็มีนะครับนี่เป็นรายงานเป็นทางการแต่แน่นอนครับรายงานนี้เขาจะมาพาดหัวแบบหนังสือพิมพ์เพื่อให้สร้างแรงจูงใจให้เข้ามาดูมันก็น้อยดังนั้นรายงานของสถาบัน Atlantic Council เขาก็บอกว่าในเขาเขียนในหัวข้อว่ายินดีต้อนรับปี2033ปีนี้มา2023เขาเลยพาดหัวว่ายินดีต้อนรับปี2033โลกจะเป็นอย่างไรในอีก10ปีข้างหน้าจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนดังนั้นข้อสรุปวันนี้ที่เรามาคุยกับท่านนั้นเป็นข้อสรุปของการประชุมอันนี้ถ้าฟังอย่างนี้ท่านบอกจบโอเคเห็นด้วยไม่ใช่เห็นด้วยว่าล่มสลายแล้วสิล่มสลายแต่เห็นด้วยว่ามันสำคัญผมอยากจะอ่านแนวคิดของเขาคร่าวๆให้ท่านฟังเพื่อจะได้มองประเทศไทยว่าไทยก็เป็นรัฐล้มเหลวและกำลังเริ่มต้นรัฐล้มเหลวแล้ววันนี้มา10กว่าปีเป็นไปได้ยังไงครับประเทศมีจลาจลเกิดวิกฤตมา10กว่าปีตั้งแต่รัฐประหารปี49ล้มรัฐบาลทักษิณแล้วไม่หยุดไม่หย่อนก่อจลาจลมาตลอดจนถึงวันนี้แล้วไอ้ตัวแทนของการรัฐประหารตัวแทนของเผด็จการก็มาแอบแฝงเป็นนักประชาธิปไตยอย่างอยุธอย่างเงี้ยแล้วยังจะเป็นต่อไปอีกวางยุทธศาสตร์20ปีซึ่งผมก็บอกแล้วว่ายุทธศาสตร์20ปีที่ประยุทธ์บอกนั้นไม่ใช่ของจริงครับแต่นั่นคือการหนีอายุความที่สังหารประชาชนที่ราชประสงค์และเจ้าก็วิตกกังวลเรื่องนี้ก็ต้องอุ้มประยุทธ์แล้ววันนี้อุ้มไปแล้วก็ไปไม่รอดครับไปไม่รอดแล้วประชาชนก็อดอยากถ้ายังฝืนจะอุ้มประยุทธ์อยู่เนี่ยอันนี้รัฐล้มเหลวแน่แล้วประชาชนก็จะตั้งคำถามมาจะเชื่อสุนัยว่าอ๋อที่อุ้มนี่เพราะว่าต้องการจะปิดคดีที่สังหารประชาชน99ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนที่ราชประสงค์ใช่ไหมยิ่งแย่ใหญ่ครับดังนั้นวันนี้ปรองดองก็ไม่ยอมปรองดองยึดอำนาจมาแล้วบอกจะปรองดองมันก็ไม่ทำทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เน่าเฟะมากขึ้นเป็นโอกาสรัฐล้มเหลวได้พอๆกับรัสเซียเรามาดูผมเก็บข้อมูลง่ายที่สุดอ่านง่ายเอามาจาก Financial Times ก็แล้วกันครับซึ่งถือว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีระดับนะครับที่เรารู้จักกัน Financial Times เขาพาดหัวไว้และผมสรุปข่าวมาให้ท่านดูว่าเป็นยังไง Financial Times บอกรัสเซียมีความเสี่ยงที่จะเป็นรัฐล้มเหลวจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศคิดตรงกันว่ารัสเซียจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวและแตกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยอีกรอบหนึ่งในปี2033แตกมาแล้วทีหนึ่งนะครับ1989จะแตกอีกรอบหนึ่ง2033ขณะที่เกินกว่าครึ่งของนักวิชาการคาดว่าจีนจะบุกยึดไต้หวันโดยใช้กำลังจากผลการสำรวจความคิดเห็นของ Atlantic Council ที่ชี้ให้เห็นถึง10ปีแห่งความวุ่นวายที่รออยู่ข้างหน้า 46% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศ167คนได้ตอบแบบสอบถามของ Atlantic Council ที่เป็นองค์กรประเภทติงแตงคำว่าติงแตงคือเป็นองค์กรที่คิดตามข้อมูลนะครับไม่ใช่ดูหมอนะฮะเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าคือปี2033รัสเซียจะกลายเป็นรัฐล้มเหลวและดินแดนบางส่วนจะแยกตัวออกมาโดยอาจจะเป็นการปฏิวัติหรือเกิดสงครามกลางเมืองหรือการแยกตัวออกมาทางการเมืองชัดเจนว่าสงครามกับยูเครนจะกลายเป็นบูมแมลงที่ตีกลับไปสร้างปัญหาภายในให้กับรัสเซีย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาวะผู้นำของปูตินและหรือประเทศรัสเซียโดยรวมทั้งหมดเป็นคำกล่าวของปีเตอร์เอ็นเก้รองผู้อำนวยการของแอตแลนติกคาวซิลผู้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจในครั้งนี้ขณะที่ 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เตือนถึงความเสี่ยงที่จีนจะบุกยึดไต้หวันในอีก10ปีข้างหน้าเช่นกันคำถามอื่นๆที่น่าสนใจก็อาทิเช่นผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเกือบ 90% เชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้าจะมีประเทศอีก1ประเทศที่ได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งน่าจะเป็นอิหร่านแม้ว่า 58% ของผู้เชี่ยวชาญจะเชื่อว่ายังไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในอีก10ปีข้างหน้านี้ก็ตามเดี๋ยวนะฮะอ้าวแม่ปุ๊บหายไปเลยครับขณะที่บางส่วนเชื่อว่าบทบาทของอเมริกาอาจจะลดลงไปบ้างเล็กน้อยในอีก10ปีข้างหน้าแต่ 77% ยังมั่นใจว่าสหรัฐยังเป็นมหาอำนาจทางทหารอันดับหนึ่งที่เหนือกว่าทุกชาติในโลกจนถึงปี2033ครับทั้งหมดนี้อาจจะถูกมองว่าเป็นข้อมูลด้านเดียวนะครับเป็นข้อมูลของฝ่ายตะวันตกอันนี้ก็แล้วแต่ท่านจะมองเพียงแต่ว่านี่คือข้อมูลส่วนหนึ่งของสถาบันที่เรียกว่า Atlantic Council เขามองพยากรณ์เรื่องของโลกผมก็ทำหน้าที่ในเรื่องพยากรณ์โลกที่สำคัญจบไปแล้วณขณะนี้มาดูอีกต่อไปหน่อยครับไอ้ที่บอกว่าเผด็จการหน้าไหว้หลังหลอกเป็นยังไงเรื่องเผด็จการหน้าไหว้หลังหลอกผมต้องเอาปูตินมาคู่กับคนในรูปเนี่ยครับคนในรูปนี่ผมไม่อยากเอามาให้เห็นหน้าชัดๆเพราะท่านรู้จักอยู่แล้วและเหม็นขี้หน้าเหลือเกินคือไอ้เจ้าประยุทธ์นี่แหละครับไอ้สามปอนี่แหละนี่คือคณะรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ผมเอาวาทะของเจ้าประยุทธ์กับวาทะของปูตินเอามาเทียบกันท่านจะเห็นความเป็นจริงนะครับว่าเผด็จการนี้มันชอบพูดเรื่องชาติเรื่องเสียสละเพราะมันเข้าใจว่าคนในชาติเนี่ยรักชาติเพราะชาติเป็นวาทกรรมเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่ทุกคนต้องรักชาติผมบอกเราไม่ต้องรักชาติอะรักแผ่นดินอย่างเดียวได้ไหมคนอาจจะมองได้ว่าเป็นอย่างอื่นดังนั้นวาทกรรมรักชาตินี้จึงเป็นเครื่องมือของเผด็จการที่โฆษณามากที่สุดถามว่าอเมริกาเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเผด็จการโฆษณาเรื่องรักชาติไหมไม่เบาเหมือนกันครับโฆษณาเหมือนกันแต่โฆษณาเฉพาะในสถานการณ์1อย่างกรณี 9/11 เกิดเหตุการณ์ถล่ม World Trade ตอนนั้นอเมริกาก็รักชาติกันลึ่มเลยนะครับไปที่ไหนก็ติดธงดังนั้นไอ้คำว่าวาทกรรมเรื่องชาติเนี่ยรักชาติเนี่ยมันยังฝังในความรู้สึกของคนเผด็จการที่อยู่นานๆมันก็จะใช้เครื่องมืออันเนี้ยเป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนให้เสียสละให้ร่วมมือร่วมแรงถ้ามันมีเหตุการณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีไม่มีเหตุการณ์กูสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนหนุนฉันเป็นผู้นำอย่างประยุทธ์วันนี้ใช่หรือสีจิ้นผิงผู้นำจีนพยายามจะใช้วาทกรรมเรื่องรักชาติต้องรวมไต้หวันมาเป็นหนึ่งของเราประเทศเราถูกแบ่งแยกมานานแล้วต้องรวบรวมมาก็เอามาปลุกใจคนในประเทศจีนแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนในประเทศจีนเห็นด้วยหมดนะ
แต่จะมีคนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องราวต่างๆก็จะถูกลากจูงทางความคิดไปฉันใดก็ฉันนั้นในรัสเซียกำลังเกิดขึ้นเช่นนี้เหมือนกับที่ในประเทศไทยที่เราเรียนรู้ Moscow Time นะครับนี่คือหนังสือพิมพ์ Moscow Time ลงข่าวเรื่องความรักชาติเนื่องจากว่าเกิดสงครามในยูเครนขณะนี้แล้วทุกปูตินก็พยายามจะเรียกร้องให้ไปเป็นทหารเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นเลยมาถึงขนาดไม่ให้ลาหยุดครับมอสโกไทยบอกว่าเจ้าหน้าที่รัสเซียที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศไปพักผ่อนประจำปีถูกแบนไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศในช่วงสงครามขณะนี้จากกรณีเรื่องการลาพักร้อนไปเที่ยวช่วง ที่ขณะกำลังทำการสู้รบที่อื้อฉาวอยู่นี่รัสเซียไทม์นะครับอ้าวแล้วดูข้อเท็จจริงครับโลกสมัยใหม่นี่มันไม่ใช่จะมาโฆษณาหลอกลวงกันง่ายๆปรากฏว่าในนิวซีแลนด์เฮโร่หลายฉบับครับลงข่าวอันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะในยุโรปในนิวซีแลนด์ก็ลงเพราะเป็นความรู้สึกว่าไอ้เจ้าเผด็จการนี่ไม่ว่าประเทศไหนมันชอบพูดอย่างนี้นี่นิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ลงข่าวนี้เหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์เฮโร่บอกว่าพาดหัวว่าลูกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายปกครองของรัสเซียไม่ใช่ปูตินคนเดียวนะทั้งขบวนเลยตามรูปที่เห็นนี้กำลังไปเลิงล่าวันหยุดกันในเม็กซิโกและที่ดูไบขณะที่เกิดสงครามอยู่ขณะนี้ภาพต่อไปเป็นอินไซเดอร์พาดหัวว่าลูกๆของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียเริงร่ากันในต่างประเทศในช่วงที่เกิดสงครามอีกฉบับหนึ่งเป็นข่าวของบูการียโพสต์นะครับถ่ายรูปลูกของผู้นำด้วยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาให้ท่านดูลูกๆของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียไปเที่ยวพักร้อนที่ต่างประเทศขณะที่พ่อของพวกเขากำลังถกเถียงเรื่องสงครามและความรักชาติกันอยู่ท่านเห็นแล้วนะครับนี่ผมเอาพาดหัวหนังสือพิมพ์จากที่ต่างๆมาให้ท่านดูเพื่อให้เห็นแก่นแท้ของระบบเผด็จการจะได้มองเข้ามาเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าลูกสาวประยุทธ์ไปไหนแล้วประยุทธ์เรียกร้องให้คนเสียสละให้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลูกมึงอยู่ที่ไหนนะครับตามเนื้อข่าวต้นทางอยู่ที่สื่อรัสเซียเผยเจ้าหน้าที่รัฐบาลปากก็บอกรักชาติแต่ส่งลูกหลานไปเที่ยวอยู่ในเมืองนอกสื่ออิสระในรัสเซียเหมือนที่ประเทศเราวันนี้ถ้ามีใครรู้ว่าลูกสาวประยุทธ์อยู่ไหนสื่อในประเทศไทยก็ไม่กล้าลงเว้นเสียแต่มีภาพถ่ายลูกสาวของประยุทธ์ก็บอกอยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆอยู่ต่างประเทศวันนี้ข้อมูลน่าจะปิดบังไม่ได้แต่สถานทูตต่างๆไม่กล้าบอกความจริงบอกก็ไม่กล้าลงข่าวเดี๋ยวมันจะฟ้องเอามันจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นในรัสเซียเหมือนกันขณะนี้ในประเทศห้ามลงข่าวพวกนี้หมดครับข่าวเหล่านี้จึงมาจากออนไลน์ในประเทศรัสเซียแล้วก็กระจายออกแล้วมีการถ่ายรูปวันนี้คนในตุรกีคนในเม็กซิโกก็รู้เรื่องยูเครนรู้เรื่องรัสเซียบุกถ้าเมื่อได้ข้อมูลว่าคนนี้ใช่เป็นลูกของผู้นำเป็นผู้
ของลูกนายพลลูกของนายกรัฐมนตรีลูกของรองประธานาธิบดีข่าวลูกเมียของปูตินที่ไปมีบ้านอยู่ที่สวิสผมก็เคยเอามาลงข่าวให้ท่านดูแล้วแต่วันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับสื่ออิสระในรัสเซียรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายคนส่งครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในต่างประเทศมีตั้งแต่ลูกหลานของหัวหน้ากรมข่าวกองรองประธานรัฐสภาผู้แทนประธานวุฒิสภาไปจนถึงรัฐมนตรีกลาโหมบางคนไปเที่ยวประเทศสมาชิกองค์การนาโต้ก็คือไปเที่ยวในกลุ่มประเทศที่เป็นของนาโต้เลยที่เป็นศัตรูกันรบอยู่ขนาดเนี้ยเอาแล้วมึงไปเที่ยวประเทศเขาทำไมเอาจะให้ไปเที่ยวประเทศซูดานเนี่ยไปเที่ยวประเทศไกลๆที่ไม่ความสะดวกคนก็อยากไปเที่ยวเจริญทั้งนั้นยุโรปเขายังเปิดอยู่นี่ครับนะครับมาดูครับลูกสาวหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเขาให้มีชื่อด้วยครับแม่ถึงขนาดนั้นรัสเซียบอกคิดว่าไม่จริงก็โต้ได้นะครับตัวอย่างลูกสาวของหัวหน้าข่าวกรอง KGB เช่นเวโรนิก้านาลิสคีนาลูกสาวของหัวหน้าข่าวกรองต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวในเซเซลและตุรกีมาแล้วนับตั้งแต่สงครามเริ่มเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วตุรกีเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนาโต้มาตั้งแต่ปี2495เขาไปเที่ยวตุรกีเพราะตุรกีนี่ค่อนข้างยังจะเป็นมิตรกับรัสเซียอยู่ขณะนี้นะครับเขายังบอกอีกว่าลูกสะใภ้ของรองประธานสภาและประธานวุฒิสภาก็ไปเที่ยวตามรายงานข่าวบอกว่าเดือนกันยายนปีที่แล้วคือ2565พบว่าลูกสะใภ้ของประธานสภาชื่อทัตยานาซูโกวาลูกสะใภ้ของอเล็กซานเดอร์ซูคอฟรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่เกาะมิโคโนสในประเทศกรีซซึ่งเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้เช่นเดียวกันส่วนในช่วงปีใหม่พบว่าเธอท่องเที่ยวอยู่ที่บาหลีโอ้โหนี่ลูกสะใภ้ครับลูกสะใภ้รองประธานสภาเที่ยวแหลกเลยจริงๆก็เป็นสิทธิของเขาที่จะเที่ยวได้เขามีสตังค์เห็นนะครับว่าเขาก็เลือกที่จะเที่ยวเขาไม่ใช่ว่าเที่ยวกันทุกประเทศในนาโต้แถวฝรั่งเศสเยอรมันเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นคู่กรณีโดยตรงขณะนี้ในอเมริกาก็ไม่มาก็ไปเที่ยวประเทศนาโต้อย่างกรีซตุรกีคนทำข่าวเขาก็เก่งเขาโฟกัสใส่ดอกจันที่ประเทศนาโต้ผมก็คิดว่าไปเที่ยวเยอรมันที่กำลังจะส่งรถถังไปให้นี่ให้ยูเครนนี่ไม่ใช่ครับลูกสะใภ้อีกคนหนึ่งชื่อยูเลียแมตเวียนโกเป็นลูกสะใภ้ของวาเลนติน่าแมตเวียนโกประธานวุฒิสภาของรัสเซียปกติเธอชื่นชอบใช้เวลากับครอบครัวในอิตาลีกัมพูชาและตุรกีแต่ในวันส่งท้ายปีเก่าเธอเดินทางออกจากรัสเซียไปใช้เวลาสนุกสนานที่เกาะมาลดีฟโดยพักที่โรงแรมอิทาฟูชิโอ้โหมีชื่อโรงแรมด้วยซึ่งค่าบริการคืนละไม่ต่ำกว่า 3,000 ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 100,000 บาทที่มาลดีฟครับไม่ใช่ธรรมดาเห็นหรือยังฮะปรากฏว่าเซอร์เกย์แมตเวียนโกสามีของยูเลียคนที่เมื่อกี้ผมบอกเป็นลูกสะใภ้เนี่ยนะไอ้เจ้าเซอร์เกย์นี่ก็น่าจะเป็นลูกชายแหละ
เชอร์เกย์แมดเวียนโก้สามีของยูเรียและลูกชายของประธานวุฒิสภาของรัสเซียสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐแต่แม่ของเขาแปรรูปเป็นของเอกชนให้ขณะที่เป็นผู้ว่าการของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนอกจากนี้เขายังสร้างรายได้มหาศาลจากข้อตกลงสัมปทานในการซ่อมระบบท่อน้ำตามภูมิภาคต่างๆทั่วรัสเซียอีกด้วยเป็นยังไงครับคล้ายๆอายุธไหมไม่ทำอาหารผมไม่ได้ทำอะไรครับแต่ลูกมึงหลานมึงนี่หารับประทานกับรัฐวิสาหกิจปล่อยรถเช่ากับหน่วยงานราชการกระทรวงการต่างๆเหมือนกันนะครับมาดูใหม่อีกเอาอีกสักหน่อยนะลูกสาวรัฐมนตรีกลาโหมโอ้อันนี้ได้ข้อมูลลึกเลยครับในข่าวบอกว่าลูกสาวรัฐมนตรีกลาโหมจากข่าวอันนี้เป็นข่าวที่ผมเรียบเรียงมาให้ท่านดูจากข่าว The Insider ยืนยันว่าคาเชเนียซอยกูชื่อแปลกๆนะครับชื่อรัสเซียลูกสาวของเชอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจช่วงปีใหม่ที่ดูไบเจอทักษิณหรือเปล่าไม่ทราบนะสังเกตได้จากโพสต์ภาพคู่ของอเล็กซีสตอลยาลอฟนักเขียนบล็อกเกอร์และสามีของเธอระหว่างอยู่ในดูไบพวกเขาเข้าพักที่โรงแรมซีซ่าพาเลสคาดว่าใช้เงินไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเป็นยังไงครับนี่ข่าวเอาคร่าวๆนะเอามาดูประยุทธ์หน่อยครับประยุทธ์มีลูกสาว2คนต้องบอกก่อนนะครับคุณประยุทธ์อาจจะดูข่าวนี้หรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจะคอปคลิปของผมไปให้แกดูอัดเทปไปให้แกดูก็ได้เพราะเชื่อเหลือเกินว่าคลิปของผมนั้นศูนย์ยุทธวิบัติหรือศูนย์ยุทธศาสตร์ในประเทศอัดอยู่แล้วครับแล้วอย่ามากล่าวหาว่าทำไมไปเล่นถึงลูกเขาคุณประยุทธ์ไม่มีศีลธรรมอยู่แล้วครับวันที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจคุณประยุทธ์เรียกตัวนักการเมืองทุกคนให้ไปรายงานตัวใครไม่ไปรายงานตัวมันก็ไปจับลูกเขาครับคุณยงยุติยะภัยรัตน์อดีตประธานสภาของเราในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกเป็นอดีตส.ส.อยู่เชียงรายลูกชายไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยครับแต่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลที่เชียงรายยูไนเต็ดถ้าจำไม่ผิดมันไปจับลูกยงยุทธมาครับเพื่อจะให้พ่อมารายงานตัวให้มาถูกจับซะคุณสงวนส.ส.ลำพูนก็หลบหนีมากับผมครับมันก็ไปจับลูกของท่านส.ส.สงวนที่ลำพูนครับแล้วสุนัยไม่ถูกจับเลยมันก็จะมาจับลูกผมเหมือนกันครับแต่ว่ารู้ตัวก่อนมันมาที่บ้านมันเอากำลังทหาร10นายมานั่งอยู่ที่บ้านผมตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วผมก็ไม่อยู่เพราะผมรู้แล้วกูไม่อยู่มึงจับอยู่แล้วมันก็จะจับลูกผมลูกผมก็ชิ่งออกมาข้างนอกวันนี้ก็ลี้ภัยเห็นไหมฮะออกมาอยู่ต่างประเทศมึงก็จับไม่ได้ดังนั้นอย่ามาพูดอีกต่อไปว่าการพูดถึงลูกประยุทธ์เป็นเรื่องผิดศีลธรรมเพราะมึงก็ทำบาปมาเหมือนกันแต่ผมจะไม่ทำบาปตอบลูกของประยุทธ์มีลูกสาวสองคนชื่อพลอยกับเพลินที่เกิดกับอาจารย์น้องคนนี้ล่ะที่เมียมันเนี่ยจริงๆมันมีเมียมากกว่านั้นผมให้ท่านดูรูปประกอบหน้าตาลูกสาวเขาอย่างนี้แหละเขาเป็นนักดนตรีนะครับท่านจะเห็นนะครับพลอยกับเพลินนี่ครับมีคนเขาตามหาลูกประยุทธ์ในช่วงเวลาหนึ่งนี่ครับ
ผมจะให้ท่านดูรูปของลูกสาวประยุทธ์สองคนนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนไปจับนะครับเขาเป็นสาวแล้วไม่ใช่ผู้เยาว์แต่แปลกไหมครับลูกสาวสองคนของคุณประยุทธ์ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยเอ๊ะตกลงอยู่เมืองไทยนี่อยู่ในค่ายทหารพลหนึ่งนี่ไม่ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างนอกเลยหรือยังไงให้ขี้ข้าที่เป็นทหารซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่กินตลอดเลยเป็นไปไม่ได้แต่ไม่มีใครเห็นตัวลูกสาวประยุทธ์สองคนนี้เลยคุณสุนัยเขาอาจจะออกมามันไม่มีใครสนใจใครจะบอกลูกนายกมีหรือไม่คนไม่สนใจนักข่าวนี่ตาเป็นสับปะรดถ้าเจอพลอยกับเพลินเมื่อไหร่เขาถ่ายรูปทันทีผมจะบอกให้ท่านทราบว่าไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับวันนี้พรรคพวกของเราที่เป็นนักการทูตเขาบอกมีข้อมูลรู้ว่าลูกประยุทธ์อยู่ประเทศไหนซื้อบ้านอยู่ประเทศไหนแต่ว่าไอ้ดอนเนี่ยปรมัตถ์เนี่ยมันเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่ไม่มีใครกล้าเพราะมันจะลงโทษอย่างรุนแรงขอให้มีการเปลี่ยนรัฐบาลครับผมจะเอาข้อมูลซึ่งวันนี้ผมพอรู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ไม่มีหลักฐานที่ถ่ายรูปมาให้เห็นมันก็ผมพูดไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราต้องการพูดบนพื้นฐานที่มีหลักฐานแต่วันนี้อยู่ในประเทศไทยน้อยมากครับอยู่ต่างประเทศมึงเอาเงินจากไหนอ่ะพ่อมึงรวยขนาดไหนฮะก็ไหนบอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินเงินเดือนนายกอย่างเดียววันที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วสิ่งที่ประยุทธ์จะต้องเจอกรรมแน่ๆเราจะไม่พรรคเพื่อไทยก็พรรคก้าวไกลหรือรัฐบาลแต่แนวโน้มพรรคเพื่อไทยถ้าแลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลได้ต้องมีตัวแทนนั่งคุมกระทรวงการต่างประเทศผมเป็นอดีตประธานการบัญชีการต่างประเทศผมรู้กลไกแล้วทูตก็จะเริ่มได้เริ่มขยับได้บ้างละไม่ต้องเครียดขนาดนี้อย่างทุกวันนี้แล้วข้อมูลเขาจะยืนยันมาให้อีกทีนึงว่ามีแน่ๆมันอยู่ต่างประเทศเป็นหลักนะครับนี่คือการหน้าไหว้หลังหลอกของเผด็จการประยุทธ์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรัสเซียอย่างที่ผมบอกช่วยกันกดไลค์ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องผู้นำลาออกมันมีสาระน่าสนใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของสังคมอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับเรามาดูหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าผู้นำลาออกบอกคุณภาพรัฐทำไมเราต้องบอกว่าผู้นำไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีรัฐมนตรีลาออกทำไมบอกคุณภาพรัฐเราคิดคร่าวๆอาจจะเข้าใจว่าประเทศที่เขาลาออกง่ายๆเนี่ยบอกให้เห็นถึงคุณภาพรัฐว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่คนอีกฝากหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยบอกเฮ้ยทำงานเพื่อบ้านเมืองนี่มันจะออกได้ง่ายๆได้ไงต้องสู้เต็มที่ไอ้นี่ก็เห็นอีกมุมหนึ่งนี่คือสองมุมของความขัดแย้งที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของลักษณะสังคมว่าสังคมมีพัฒนาการทางการเมืองเป็นอย่างไรเรามักจะเห็นรถไฟชนกันที่ญี่ปุ่นรัฐมนตรีคมนาคมญี่ปุ่นลาออกคนไทยอาจจะแปลกใจเอ๊ะมันไม่ใช่ความผิดของรัฐมนตรีนี่หว่ามันเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่แต่เขาถือว่าในระบบรัฐะความรับผิดชอบสูงสุดนั้นต้องดูแลเมื่อคุณได้รับอำนาจจากประชาชนไปเป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ดูแลคุณน่ะต้องรับผิดชอบการรับผิดชอบที่ง่ายที่สุดคือลาออกแล้วก็แก้ไขดังนั้นจะทำให้วัฒนธรรมเช่นนี้ครับจะทำให้ผู้นำรัฐที่ได้รับ
อำนาจมาจากประชาชนเนี่ยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นครับวันนี้เราท่านเห็นรูปที่ผมให้ท่านดูปกก็คงจะรู้แล้วว่าหนึ่งในนั้นก็คือรัฐมนตรีประธานาธิบดีเวียดนามลาออกเพราะผมเคยคุยกับท่านไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่ว่าอีกสองคนนั้นไม่ลาแน่นะครับปูตินกับประยุทธ์นี่ไม่มีลากูคุมอำนาจมากเท่าไหร่ไม่ต้องรับผิดชอบตำรวจรีดไถรีดไถจนกระทั่งโอ้โหมันกระฉอกมาที่หน้าตาเห็นหมดประยุทธ์คุมตำรวจก็ไม่ต้องรับผิดชอบนอกจากไม่รับผิดชอบในการลาออกแล้วยังไม่ยอมพูดถึงปัญหาด้วยเอาอย่างนั้นสิไอ้นี่นะเขาเรียกว่าด้านสุดๆทหารเรือเสียชีวิตจากเรือร่มจนถึงวันนี้จะพอเดือนแล้วมั้งประยุทธ์ยังไม่เดินเฉียดเข้าไปที่เหตุเกิดที่ประจวบคีรีขันธ์เลยกลัวจะถูกถามมากขึ้นอ้าวแล้วอยู่ที่อื่นไม่ถูกถามเหรอก็ถูกถามแต่ถ้าเข้าพื้นที่เมื่อไหร่จะถูกถามหนักขึ้นกูไปเลยกูไม่เข้ารับผิดชอบนี่คือความไร้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งผมเอาประธานาธิบดีของเวียดนามลาออกกับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ลาออกเอามาให้ท่านศึกษาเป็นบทศึกษาทางการเมืองว่ามันแสดงความรับผิดชอบและก็ระดับของพัฒนาการทางสังคมต่างกันยังไงสำหรับ สองคนที่ลาออกนี้บังเอิญมันอยู่ใกล้ๆแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมอยากให้ท่านรำลึกนึกย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าเมื่อวันที่9มกราคมผมได้พูดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ลาออกจำได้นะครับในรายการรู้เขารู้เราอย่างนี้แหละที่เราพยายามจะเก็บรับบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อจะศึกษาวัฒนธรรมของเขาและไปเข้าใจวัฒนธรรมหรือคุณภาพสังคมเขาฟินแลนด์สแกนดิเนเวียหลายประเทศฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เราเรียกว่ากลุ่มสแกนดิเนเวียกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนี้ได้รับการยกย่องในเรื่องรัฐสวัสดิการสูงสุดในโลกนะฮะไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มประเทศประเทศเหล่านี้มีกษัตริย์เหมือนกันครับแต่กษัตริย์เขาถอยร่นมาอยู่ร่วมกับประชาชนเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่ฟินแลนด์เป็นประเทศที่น่าสนใจมากเรื่องการศึกษาผมเคยไปดูงานการศึกษาที่ฟินแลนด์หลักการเข้าใจได้อ๋อเขาเจริญรุ่งเรืองระบบการศึกษาเขาทำยังไงไม่มีปัญหาเหมือนเราเลยเพราะเขากระจายอำนาจเต็มที่ครับของเรานี่มันยากผมไม่คุยเรื่องการศึกษาวันนี้อีกคนหนึ่งนั่นคุณจักรภพนะฮะนั่นพูดวิจารณ์เรื่องประธานาธิบดีเรื่องของอเมริกานะครับเรื่องการเลือกตั้งประธานสภาท่านมาดูนิดนึงว่าประธานาธิบดีขอโทษรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ซึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาสงครามยูเครนแล้วไปรัฐมนตรีกลาโหมกำลังจะเข้านาโต้เรียกว่าประเทศกำลังอยู่ในจุดสำคัญทีเดียวคนนี้ชื่อนายแอนตี้ใครคนเน้นเราไม่พูดถึงท่านแล้วเพราะว่าผมบอกท่านไปแล้วคุยกับท่านไปแล้วว่านายแอนตี้ใครคนเน้นคนนี้ที่มีข่าวท่านดูจากข่าวหนังสือพิมพ์นะฮะเดอะการ์เดียนอะไรต่างๆเนี่ยลาออกเพราะไม่มีคนเลี้ยงลูกพอฟังอย่างนี้แล้วมันหัวล่อขำก็ขำไม่ออกเพราะประเทศกูนี่รัฐมนตรีกลาโหมแม่งนอกจากไม่ลาแล้วไม่รับผิดชอบสักอย่างคือนายประยุทธ์รับผิดชอบเยอะแยะอยู่ในครม.นี่กูคุมหมดแค่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวก็งานบานเบอะอยู่แล้วนี่ยังไปคุมรายละเอียดในกระทรวงกลาโหม
เข้ามาคุมในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเบลอเลยประชาพนักงานเยอะแยะแล้ววันนี้ทั้งตำรวจทหารรีดไถเขาหมดข่าวออกมาไม่ลาออกไม่สนใจไม่พูดถึงดังนั้นพอเราเห็นที่ฟินแลนด์เขาลาออกไปเลี้ยงลูกมันขำไม่ออกเมื่อหันมาดูประเทศไทยมันบอกให้เห็นความจริงว่าความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้หมายความว่ากูจะมีประโยชน์มากมายจากการซื้ออาวุธจะได้เงินส่วนแบ่งเงินทอนการซื้ออาวุธของประเทศไทยนี่แน่นอนนะไม่หลับตื่นๆเงินก็ไหลมาครับซื้อเรือดำน้ำซื้อจรวดซื้อรถถังจากจีนนี่มันไม่ใช่ G2G ไม่ได้แล้วในทางปฏิบัติมันมีในหน้าหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็หาเงินมาทอนให้อายุก็หลับตื่นๆก็เข้าข้างหลังบ้านดังนั้นไอ้ผลประโยชน์อย่างนี้ที่มันเกินกว่าที่เราเห็นเนี่ยมันทำให้คนมันก็เลยมากในอำนาจ2ยังเป็นผลประโยชน์จากอำนาจอีกเล่าในการคุมกำลังออกจากนายกไปเลือกตั้งใหม่ก็หวังว่าจะให้ทหารที่ฉันแต่งตั้งเนี่ยหนุนฉันอีกด้วยการคุมกำลังในชนบทในต่างจังหวัดคุมนักเลงหัวไม้ต่างๆให้ช่วยพรรครวมไทยสร้างชาติมันคิดได้แล้วมันก็ทำมาแล้วด้วยตอนรัฐประหารเลือกตั้งปี62ทำมาแล้วผมก็เป็นส.ส.เลือกตั้งหลังการรัฐประหารมาเหมือนกันนะครับปี49เวลารัฐประหารนี่ทหารออกแจกเงินเองเลยครับตำรวจไม่กล้าจับกกต.ไม่กล้ายุ่งนี่ไงดังนั้นวันนี้อายุก็อยากจะเป็นอีกก็จะตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วที่สำคัญก็คือต้องรับตัวช้างจากข้างบนอีกมันถึงอีนุงตุงนังดังนั้นเราเห็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฟินแลนด์ลาออกเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะทำไมจะแค่จะไปเลี้ยงลูกนี่ทำไมคุณไม่หาคนมาเลี้ยงวะมันหาไม่ได้มันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะครับเอางั้นเอาปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเขาก็อยู่กับบ้านเขาไม่เลี้ยงไปหาคนใช้สิวะคนใช้จะรักลูกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเขาก็มีปรัชญาชีวิตนะเขาอยากจะเห็นภาพของลูกเขาขณะที่กำลังเติบโตเนี่ยมากกว่าที่เห็นจากรูปภาพที่ถ่ายเอาไว้คือคนหลายคนไม่ได้มีโอกาสเห็นลูกกำลังเติบโตครับเห็นแต่รูปภาพเขาบอกเขาไม่อยากผ่านชีวิตช่วงนี้ไปนี่เขาคิดอย่างนี้มันบอกถึงคุณภาพดังนั้นคุณภาพชีวิตของมนุษย์ของผู้คนในประเทศที่เจริญแล้วนี่เมื่อมาเปรียบกับประเทศด้อยพัฒนาการทางการเมืองนี่มันเปรียบกันไม่ได้เลยชั้นใดก็ชั้นนั้นที่ฟินแลนด์ก็มีเรื่องที่น่าสนใจเขามีปรัชญาชีวิตที่อธิบายว่าอะไรเป็นอะไรก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นให้ดูข่าวอีกสักข่าวเถอะครับอย่างนี้ก็ไม่เห็นในประเทศไทยครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคงจำได้นะครับนายฤาษีซูนักนะครับที่มีชื่อสายอินเดียถูกตำรวจจับครับจับข้อหาอะไรครับนั่งรถไม่ใส่ซีทเบลต์ไม่ใส่เข็มขัดนี่ข่าวรอยเตอร์เอาเป็นข่าวสั้นๆเท่านั้นแหละครับไม่ใช่ลงฉบับเดียวนะไม่ใช่ลงหาเสียงนะนี่ของหนังสือพิมพ์เยอรมันก็ลงนะครับคือคุณนายกรัฐมนตรีนี่แกนั่งรถแล้วก็ไม่ใส่เข็มขัดเฮ้ยมึงเป็นนายกมึงตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยอยากจะดังหรือเปล่าเลยให้เห็นว่ากูเป็นนายกก็ถูกตำรวจจับไปยุทธทำมึงดิให้ตำรวจจับมึงตอนที่มึงนั่งรถเนี่ยแล้วทำผิดระเบียบรถแซงผิดระเบียบก็ให้ตำรวจจับมันทำไม่ได้เพราะว่าประเทศเรานี่มันเป็นเรื่องประเทศระบบขุนนางแกล้งก็แกล้งไม่ได้ครับในสมัยจอมพลป.เคยถูกจับเหมือนกันเขาว่านะแต่ว่าบางทีมันเป็นการแสดงบทเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเฮ้ยเราเสมอภาคกันแล้วนะทางกฎหมายแต่ว่าที่อังกฤษนี่เสมอภาคจริงๆเขาไม่ได้แกล้ง
ตำรวจสั่งปรับนายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถนี่ไม่ใช่ขับเองนะนั่งข้างหลังกฎหมายอังกฤษเขาต้องให้คาดซีทเบลด้วยอเมริกาบางหลายรัฐไม่บังคับถ้านั่งหลังนะนั่งหน้าไม่ได้ตำรวจเห็นจับปรากฏว่าที่แกถูกจับเพราะอะไรกำลังโหลดเขาเรียกอะไรแชร์ส่งภาพผลงานรัฐบาลถ่ายภาพผลงานรัฐบาลออกทวิตเตอร์เหมือนเรานั่งรถก็แชร์เพลินครับเพลินไม่ได้ใส่ซีทเบลตำรวจเลยจับตำรวจจับตรงไหนอ่ะนี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมพยายามดูข่าวว่าไปติดไฟแดงไงว่าจะถูกจับไม่รู้ครับแต่บอกให้เห็นว่าอย่างอังกฤษเนี่ยเรารู้จักกฎหมายเป็นกฎหมายแต่บ้านเรานี่กฎหมายย่อยยักหายเจ้าใหญ่นายโตนี่ไม่ถูกตรวจตำรวจจับเรื่องรถไม่มีเคยมีนายพลนั่งรถเบนซ์ใหญ่มากลืมไปว่าเฮ้ยใหญ่บนถนนไม่ได้นะตอนผมเมื่อสัก 20-30 ปีมาแล้วนั่งรถสวนกับรถบรรทุกครับรถบรรทุกสวนมาปรากฏว่าไม่หลบครับจะให้รถบรรทุกหลบเพราะกูใหญ่แม่งเรียบร้อยตายคารถ นี่ก็มีเพราะเผลอไปกรณีนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมในคุณภาพที่พัฒนาแล้วอย่างสังคมการเมืองในยุโรปเนี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเสมอภาคกับประชาชนก็กษัตริย์ถูกขว้างด้วยไข่ไม่ใช่ไข่เน่าเลยนะไข่ธรรมดาเนี่ยก็ถูกจับปรับสักพันปอนด์เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองไม่เจอถูกขังคุกห้ามประกันตัวยัดเข้าคุกศาลเล่นด้วยแบบประเทศไทยไม่มีครับเอ๊ะถ้าอย่างนั้นที่เวียดนามก็ใช้ได้สิประธานาธิบดีเหงียนชื่ออะไรเหงียนซันฟุกเหงียนซันฟุกลาออกท่านคงได้ทราบข่าวแล้วนะครับเป็นการลาออกเพราะเจอปัญหาข้อหาทุจริตตามข่าวเนี่ยแกไม่ได้ทุจริตแต่ลูกน้องแต่พูดอย่างนี้นี่เราพูดกันนะบางทีพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นพวกกันเนี่ยไอ้จะเอาบอกประธานดินคนนี้ละผิดมันก็พูดไม่ได้เต็มคำเพราะว่าต้องขนอมน้ำใจกันเป็นสมาชิกพรรคเดียวกันเคยต่อสู้เพราะเดียวกันมันไม่มีระบบสองพรรคในการตรวจสอบนี่แต่หลักฐานมันมองว่าแค่ว่ามีคนข้างเคียงรองประธานาธิบดีและคนใต้บังคับบัญชามีการทุจริตแล้วทุจริตอะไรโควิดตอนนั้นก็มีข่าวว่าประธานาธิบดีเหงียนซอนฟุกนี่แม่ควบคุมโควิดได้ดีเหมือนในยุทธวันนี้ประเทศไทยก็มีทุจริตโควิดเหมือนกันไอ้ยุทธก็ไม่แบะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นเรามาดูครับรอยเตอร์บอกว่าประธานาธิบดีเวียดนามลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งเพิ่มอุณหภูมิของความขัดแย้งไม่ได้ลาออกจากประธานาธิบดีเท่านั้นออกจากพรรคเลยคำว่าออกจากพรรคนี่หมายถึงว่าไปเลยไม่ต้องหันกลับมาอีกแล้วไม่มีอำนาจแล้วเดอะการ์เดียนประธานาธิบดีเวียดนามลาออกค่ำกลางกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันแน่ๆ ABC ประธานาธิบดีเวียดนามเหงียนชวนฟุกมันคือเหงียนยอนฟุกนึกเหงียนชอนฟุกอะไรเนี่ยนะลาออกจากกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตเรื่องโควิด19อายุนี่ทุจริตเต็มๆเลยครับซื้อยาจากจีนซีโนแวคจนกระทั่งประชาชนไม่อยากจะฉีดแล้วเพราะรู้ว่ามันไม่มีคุณภาพเหลือเต็มไปหมดมันก็ยังยัดเยียดให้ประชาชนฉีดเพราะมันมีเงินทอนแล้ววันนี้การควบคุมโควิดในประเทศไทยก็เละเทะหมดเห็นไหมครับ AP ประธานาธิบดีเวียดนามลาออกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอื้อฉาวหลายเรื่องเอลจัสติน่าประธานาธิบดีฟุกค
ของเวียดนามลาออกท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวของรัฐมนตรีหลายคนผมอ่านตรงนี้แล้วอยากให้ท่านเข้าใจระบบการเมืองสั้นๆของเวียดนามเวียดนามปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวเหมือนจีนเหมือนลาวคนเป็นเลขาธิการพรรคจะมีอำนาจสูงสุดคุมทั้งกองทัพคุมทั้งหมดเลยเพราะพรรคคุมทั้งประเทศเลขาธิการส่วนใหญ่จะมาเป็นประธานาธิบดีเหมือนสีจิ้นผิงเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วมาเป็นประธานาธิบดีเองแต่ประธานาธิบดีเวียดนามไม่ใช่เลขาธิการพรรคอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายขึ้นอยู่กับการวางแผนในการจัดการบริหารประเทศประธานาธิบดีไม่ลงมาบริหารประเทศเหมือนกษัตริย์แต่ว่าไม่ได้ควบคุมโดยประธานาธิบดีคนเดียวของไทยนี่ควบคุมโดยกษัตริย์คนเดียวแล้วก็ครอบครัวใครไปพูดที่ข้างหูใกล้ชิดก็มีอำนาจหมดดังนั้นลูกสาวก็มีอำนาจลูกสาวกษัตริย์ไทยลูกชายก็มีอำนาจหลานก็มีอำนาจเหลนก็มีอำนาจเพราะทุกคนกลัวหมดเลยแต่เวียดนามพรรคมีอำนาจหลายสกุลหลายนามสกุลมาเป็นสมาชิกพรรคขึ้นเป็นคณะกรรมการกรรมการกลางพรรคมีความสำคัญมากสูงขึ้นไปกรรมการกลางพรรคคือกรมการเมืองที่เรียกว่าโปลิตบูโรแล้วเลขาธิการพรรคจะอยู่ในโปลิตบูโรประมาณ20คนเท่านั้นเองแต่ของจีนนี่เป็นร้อยเหมือนกันนะขนาดโปลิตบูโรเพราะสมาชิกเขาเยอะดังนั้นเมื่อประธานาธิบดีทุจริตมีข่าวทุจริตเลขาธิการพรรคซึ่งไม่ได้บริหารด้วยอยู่ข้างนอกจัดการได้ง่ายเจ้าไทยไม่ได้บริหารด้วยนายกรัฐมนตรีทุจริตเละเทะหมดประยุทธ์ทำไมไม่จัดการเราเห็นแต่ภาพถวายเงินเรื่อยเว้ยนี่ไงครับนี่แหละครับปัญหารายละเอียดอย่างนี้แหละเราไม่ได้คิดกันเราไม่ได้มาเปรียบเทียบกันนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเรามาดูเนื้อข่าวสั้นๆ นะครับเรื่องนี้เกิดจากประธานาธิบดีเหงียนซอนฟุกลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามกระทันหันเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช็อกหลังถูกบีบให้รับผิดชอบกับการกระทำผิดของรัฐมนตรีคนอื่นๆในคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องทุจริตเรื่องโควิดกันเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคมปีนี้นะครับสำนักข่าวต่างๆที่ผมรายงานให้ท่านทราบนั้นว่าเหวียนชวนฟุกประธานาธิบดีเวียดนามวัยอายุ68ปีพอๆกับอายุเลยครับลาออกจากตำแหน่งแล้วอย่างกระทันหันหลังจากมีข่าวมาหลายวันว่ามีการทุจริตมีข่าวลือว่าจะต้องถูกปลดแกรีบลาออกก่อนเลยครับท่านเห็นแล้วนะครับคนคุมการบริหารเหมือนสภาเราคุมประยุทธ์แต่จริงๆสภาไม่มีน้ำอิ้วฮะกษัตริย์นั่นแหละมีอำนาจมากที่สุดแต่กษัตริย์ทรงพระทอดพระเนตรไปนาทอดพระเนตรไปที่นาทอดพระเนตรไปที่ไร่นะครับคือพอใจที่ประยุทธ์เข้าเฝ้าเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าการถูกปลดนี้เป็นผลมาจากมีนะรองนายกรัฐมนตรี2คนมีข่าวทุจริตและก็ถูกปลดด้วยข้อมูลนี้เลขาธิการพรรคชื่อนายเหวียนฟูจ่องเลขาธิการคณะกรรมการการทหารกลางพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์คำว่าเลขาธิการคณะกรรมการทหารนี่หมายถึงว่ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่ารัฐมนตรีกลาโหม
ก็เหมือนกับสัตว์เราเลยเห็นไหมครับแต่ว่าโครงสร้างคล้ายกันแต่เนื้อในไม่เหมือนกันในเหวียนฟูจ่องเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับได้แนววางแนวนโยบายการปราบคอร์รัปชันครั้งใหญ่นะครับจะอยู่ในอำนาจถึงปี69นี่คือเลขาธิการพรรคเขาเลือกมาจากสมาชิกพรรคเมื่อต้นเดือนมกราคมรองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม2คนได้แก่นายฟามบินมินและนายวูคุกดำถูกปลดจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันโดยนายบินมินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการต่างประเทศส่วนนายดำทำหน้าที่รับมือกับสถานการณ์โควิดโรคระบาดในประเทศเจ้าหน้าที่รัฐและนักธุรกิจร่วม100คนรวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีดำผู้ช่วยรัฐมนตรีดำถูกจับกุมดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาว่าพัวพันการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับการซื้อวัคซีนเรื่องโรคระบาดโควิดและก็มีเกี่ยวข้องกับการขนส่งชุดตรวจหาโรคโควิดนี่เอากันว่าง่ายๆอย่างนี้แต่ว่านักวิชาการจากนักวิชาการจากสิงคโปร์นะครับมองอีกมุมหนึ่งครับนายเหลอหงเฮียบอันนี้น่าจะเป็นคนเชื้อสายจีนนะนักวิชาการประจำสถาบันไอฮักในสิงคโปร์มองว่าการลาออกของนายฟุกประธานาธิบดีน่าจะมีปัญหาเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์แม้ว่าการปลดบุคคลทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นการสอบสวนคดีคอร์รัปชันแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้ว่ามีฝ่ายมีคู่อริทางการเมืองที่ต้องการเคลียร์นายฟุกให้พ้นจากตำแหน่งเช่นกันนักการเมืองบางคนต้องการไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดคือประธานดีนี่ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดแต่ไม่ใช่สูงสุดในประเทศนะสูงสุดในประเทศต้องเลขาธิการพรรคแต่เพราะการแข่งขันระหว่างคู่อริอย่างกรณีนายฟุกอาจทำให้เขาถูกเคลียร์ให้พ้นทางจากฝ่ายที่ต้องการขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำความเห็นอย่างนี้ครับเป็นความเห็นแบบตะวันตกจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้แต่เนื่องจากว่าในระบบพรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นระบบที่เป็นระบบปิดไม่มีพรรคฝ่ายค้านเมื่อไม่มีพรรคฝ่ายค้านมันก็เลยเปิดข้อเท็จจริงได้ไม่หมดครับที่ผมเอามาอ่านให้ท่านฟังจากข่าวต่างประเทศเล็กๆนี้เพื่อให้เห็นอีกด้านหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความขัดแย้งภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะเราไม่รู้ครับก็เอาเท่าที่อ่านได้แต่แปลกไหมครับเทียบเหตุการณ์คล้ายกันเลยครับการทุจริตวัคซีนในประเทศไทยมันเห็นกันชัดๆว่าซีโนแวคนี้ของจีนไม่มีคุณภาพแต่ประยุทธ์มันก็ทู่ซื้อผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากไปกว่านี้นะครับว่าทำไมมึงไม่ซื้อของวัคซีนของอเมริกาที่มีคุณภาพมาตั้งแต่ต้นมึงปิดค้างดึงเชงไว้2ปีกว่าจะได้อีกทีนึงปีเกือบปีที่2แล้วปลายปีที่2แล้วถึงจะยอมให้ไฟเซอร์เข้ามาเพราะมันต้องการเงินทอนนี้ก็เข้าใจง่ายๆมาจากเจ้าสัวขายไก่ซึ่งเป็นมีญาติพี่น้องอยู่ในเมืองจีนแล้วก็เข้าไปมีหุ้นในบริษัทซิโนแวคมันก็เห็นชัดๆแล้วแกก็แจกจ่ายเงินแจกเงินทอนเป็นปกติทั้งชีวิตแกอยู่แล้วมันก็แง่ๆถูกไหมครับประชาชนก็ไม่เอาวันนี้ซิโนแวคเหลือบานตะเกียงครับทำไมคนไม่ฉีดล่ะไหนว่ามีวัคซีนพันแขนแล้วไปฉีดกันที่ไหนเขายอมจ่ายสตังค์ซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพ
ดังนั้นโรงพยาบาลก็ขายวัคซีนสั่งตรงรัฐบาลอยุธมันก็ยอมเพราะมันอั้นไม่ไหวไงคนก็ต่อต้านมากแล้วมันก็รู้ว่าวัคซีนไม่มีคุณภาพมันก็หากินแต่ไม่ออกเว้ยเพราะอะไรเพราะไอ้ซิโนแวคเจ้าสัวคนนี้มันถวายเงินในวังเรื่อยมันพัวพันกันนัวเนียไปหมดผมถึงบอกว่าระบบมันเน่าแล้วไงวันนี้คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยประเทศตำรวจไปรับเงินพานักท่องเที่ยวเอารถไปรับนักท่องเที่ยวจีนจ่ายตังค์อับอายขายหน้าไม่ต้องไปพูดหรอกก็มึงกินกันทั้งระบบมากก็ซื้อเริ่มเจ้าต้นจากการซื้อตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแล้วก็ผู้บัญชาการผู้การต่างๆลงรัดลดหลั่นลงมาก็เรียบร้อยสิครับการซื้อกินสินบาทค่าสินบนก็เต็มประเทศแล้วไอ้ยุทธมันก็มาจากระบบอย่างนี้มันก็กินสินบาทค่าสินบนมาตั้งแต่เป็นผู้บัญชาการทหารบกดังนั้นมันก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้ดีคุณสุนัยไปพูดว่ามีการทุจริตวัคซีนเอาหลักฐานมาจากไหนนี่ไงครับไอ้ที่ผมพูดในเรื่องใหญ่เลยไอ้ที่เขาลงนี่ไล่ตำรวจออกเพราะกินทุจริตจากวัคซีนเหมือนกันแต่ไม่ได้วัคซื้อวัคซีนไล่ประสิทธิภาพมาฉีดประชาชนแดกเบี้ยเลี้ยง ไทยโพสต์27ตุลาคมนะครับโกงทั้งจังหวัดอมเบี้ยเลี้ยงโควิดเป็นมา2ปีแล้ว2ปี3ปีแล้วครับข่าวนี้มีมานานแล้วครับอายุก็ไม่ลาออกเพิ่งจะมาปะทุกันนี่ผมเอาข่าว3ปีที่แล้วมาให้ท่านนะ2ปีกว่า27ตุลา2563ครับเห็นไหมครับ20เมื่อกี้63 20สิงหา64เพิ่งจะมีการสอบสวนไล่ตำรวจบางส่วนออกเห็นไหมนี่เอาไทยโพสต์เลยนะนี่ไทยโพสต์นี่มาเชียร์รัฐบาลเผด็จการเต็มที่อยู่แล้วนี่เกิดขึ้นที่ภาค8คือกินเบี้ยเลี้ยงกินเบี้ยเลี้ยงลูกน้องไม่ได้ทำหน้าที่ท่านเห็นหรือยังครับไอ้เงินเบี้ยเลี้ยงที่ลงไปไม่ว่าจะเป็นโควิดไปปราบผู้ก่อการร้ายอะไรต่างๆนี่อย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นไม่ต้องมาหาชิ้นดีกับรัฐบาลประยุทธ์ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วดีเลยไม่ใช่ครับแต่มันจะต้องถูกปราบปรามสังคายนาครั้งใหญ่ตอนที่ทักษิณขึ้นเป็นนายกผมเป็นส.ส.ผมเป็นเลขารัฐมนตรียังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาเนี่ยนะทักษิณเขาวางนโยบายเลยอย่าให้ได้ข่าวนะว่ารัฐมนตรีซื้อกินเงินซื้อตำแหน่งของอธิบดีปลัดกระทรวงรองอธิบดีนะไล่ออกจริงๆครับผมก็เห็นมาแล้วต่อมาข่าวเมื่อปีก่อนเจรตำรวจแห่งชาติเผยผลสอบทุจริตอมเบี้ยเลี้ยงโควิดผิด189คนครับมีนายพล5คนครับเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นเล่นแล้วนะเห็นหรือยังประยุทธ์มึงอยู่ไหนเนี่ยฮะนี่ระดับนายพลนะกินเบี้ยเลี้ยงด้วยข่าววันที่13สิงหาคมเดลีนิวเห็นไหมครับดังนั้นเรื่องการทุจริตเรามีเหมือนเขาเลยส่วนจะทุจริตจากการซื้อยาอายุคณะอัมตีเอาเองนะประยุทธ์เอาเองทุจริตวัคซีนเรื่องเบี้ยเลี้ยงโควิดนั่นด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี64ร้องถูกผู้กำกับตำรวจสั่งคืนเงินเบี้ยเลี้ยงโควิดนี่เพราะว่าเอาไปเบิกเกินจริงครับท่านเห็นแล้วนะครับนี่ความแตกต่างผมพูดอย่างนี้มาประธานาธิบดีลาออกรัฐมนตรีต้องลาออกด้วยเพราะเขามีเลขาธิการที่ไม่เอาด้วยกับมึงนะมึงก็ทำงานไปก็แล้วกันทำดีก็ดีไม่ก็ดีก็ชื่นชมถ้าไม่ดีก็ต้องรับผิดชอบของเราก็คล้ายๆกันมีกษัตริย์ควบคุมอยู่บนแต่กษัตริย์ nothing
ไม่แสดงอะไรประยุทธ์ไร้ประสิทธิภาพมีข้อกล่าวหาทุจริตท่านก็เฉยแต่ประยุทธ์ก็มีภาพเข้าไปถวายเงินไม่ได้หยุดได้ย่อนนี่ไงคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับพอเราเห็นอย่างนี้เรามาดูคุณภาพในโครงสร้างของนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ปกครองด้วยระบบรัฐสภาเหมือนกับไทยประมุขของเขาไม่ได้อยู่ที่นิวซีแลนด์นั่งอยู่ที่อังกฤษคือกษัตริย์มีตัวแทนของกษัตริย์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาเขาจะตั้งประจำอยู่ที่นิวซีแลนด์เหมือนออสเตรเลียครับแต่ไม่มีอำนาจอะไรนอกจากพิธีการเท่านั้นดังนั้นคนเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เหมือนกับเป็นประมุขรัฐไปในตัวครับเป็นหมายเลขหนึ่งเลยในการบริหารสูงสุดของรัฐนั้นลาออกเหมือนกันดูจากข่าวรอยเตอร์แล้วเดี๋ยวท่านจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรวะข่าวรอยเตอร์นะครับเมื่อวันที่19ไม่กี่วันมานี้เป็นข่าวช็อกเหมือนกันมันอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนี่แหละครับนิวซีแลนด์กับเวียดนามจาซินดาอาเดนนายกตีหญิงนะครับหนีจากความวุ่นวายหลายเรื่องด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ลาออกเฉยๆครับยังไม่หมดอายุครับอายุที่อยู่จนกระทั่งจะหมดอายุยุบสภาก็ไม่ยุบทำเลวร้ายไม่รู้กี่เรื่องกูก็ไม่ลาและกูยังจะดันโดนเป็นนายกอีกโผล่ออกมาไม่รู้กี่รอบก็แพ้หมดไม่มีทางชนะแล้วมึงจะอยู่ไปให้ขายขี้หน้าทำไมคุณประยุทธ์ศึกษาจากนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เขาลาออกตอนที่เขากำลังพีคครับไม่ใช่ลาออกกำลังตกต่ำนะแต่บังเอิญยุทธมันไม่มีเวลาพีคเลยมันไม่มีเวลาขึ้นเลยมันลงอย่างเดียวครับ CNN สุดช็อกผู้นำนิวซีแลนด์จาซินดาอาเดนประกาศลาออกจากตำแหน่งก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าทำไมต้องช็อกการลาออกของผู้นำเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนายิ่งมากยิ่งอภิมหาใหญ่ๆเลยประเทศที่พัฒนาแล้วก็เรื่องใหญ่แต่บางทีมนุษย์เราเนี่ยกับสังคมมันมีคุณภาพสังคมที่แตกต่างกันนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้แบกไม่ได้นั่งทับขี้เขาไม่ได้อยู่กัน20ปี10ปีอย่างที่อายุมันคาดหวังนะครับไทยก็เจอมาแล้วจอมพลสฤษดิ์กูก็ไม่ออกจอมพลถนอมก็ไม่ออกอยู่นานๆเขาก็ยิ่งนั่งทับขี้เละเทะหมดนะครับรับทุจริตก็นั่งทับไว้กลัวคนจะมารู้ทุจริตก็เลยต้องโค่นล้มกันดังนั้นสังคมเนี่ยสังคมประชาธิปไตยเป็นทางออกที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงโค่นล้มแต่ประยุทธ์กำลังสร้างความรุนแรงขึ้นมาอันนี้ก็ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะโกงกับโกงเลือกตั้งอีกก็เอาเลยนะครับมาดูเดอะการ์เดียนจาซินดาอาเดนลาออกจากนายกลงข่าวเหมือนกันหมดครับนิวยอร์กไทม์ผมแปลให้มากหน่อยแล้วเดี๋ยวดูข่าวเนื้อหาทั้งหมดนะครับผู้นำคนใหม่ลาออกเหมือนกับจาซินดาอาเดนบ้างนี่เพราะระบบการระบบตัดสินในระบบรัฐสภารูปแบบนิวซีแลนด์มันเป็นค่านิยมว่าผู้นำที่จะก้าวลงจากอำนาจหากต้องแบกความคาดหวังในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมากจนเกินไปในระบบปกครองท้องในระบบปกครองอื่นการลาออกจากตำแหน่งก่อนเวลาเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากนิวซีแลนด์กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งเขาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกตั้งแล้วแพ้เขาก็ขายขี้หน้าอย่างนี้เขาก็ลาออกได้เหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแต่หลายคนมองว่าอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังในการลาออกเดี๋ยวเราดูข่าวก็แล้วกันนะครับ USA Today
หนังสือพิมพ์จากอเมริกามันเหลือไม่พอแล้วนายกรัฐมนตรีอาเดนลาออกเพราะหมดไฟในการทำงานจับคนละมุมจับคำแถลงของคุณเออาเดนว่าหมดไฟแล้วไม่อยากอยู่แล้วเบื่อ เป็นไปได้เหมือนกันนะประยุทธ์มึงเบื่อไหม NBC นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์อาจินดาอาเดนกล่าวว่าเธอจะลาออกเพราะหมดไฟในการทำงานบูมเบิร์กบอกว่าฉันลาออกเพราะตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งความรับผิดชอบที่จะต้องรู้ตัวว่าเมื่อไรคุณคือคนที่ใช่และเมื่อไรที่คุณไม่ใช่แหมพูดเป็นปรัชญาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวสักนิดหนึ่งครับเราจะได้รู้ว่าคุณภาพสังคมของนิวซีแลนด์เป็นยังไงแต่แน่นอนครับการลาออกนี้ไม่มีข่าวเรื่องการทุจริตครับแต่ออกเพราะว่าเธอบอกว่ามันได้เวลาแล้วส่วนใครจะวิจารณ์ยังไงก็ไปวิจารณ์แน่นอนหนังสือพิมพ์นิวซีแลนด์ก็ขุดคุยสิเอ๊ะมันลาออกเพราะอะไรวะมีปัญหาเรื่องชู้สาวไหมมีไอ้ทุจริตเขาไม่เจาะแล้วคราวนี้เขาเจาะเรื่องอื่นแล้วเป็นเสรีภาพครับถ้าเจาะเจอก็เอาไปเลยเจาะไม่เจอก็แสดงว่าสุจริตไอ้ยุทธนี่มันไม่ให้เจาะเลยมันให้คนไปแจ้งความจับเป็นประจำเลยไหมฮะโดยเฉพาะยิ่งตอนที่มันมีนั่นมาตา44นายกตีนิวซีแลนด์บอกว่าฉันลาออกเพราะตำแหน่งที่ใหญ่มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งความรับผิดชอบที่จะต้องรู้ตัวว่าเมื่อไรคุณคือคนที่ใช่และเมื่อไรคือคุณไม่ใช่ฟังแล้วก็งงเว้ยจาซินดาอาดินนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์กล่าวหลังประกาศลงจากตำแหน่งเมื่อวันที่7 กุมภาปีที่แล้วนะครับเขาพูดทํานองว่าความรับผิดชอบมันใหญ่ยิ่งฉันขอประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งคราวหน้าโอ้โหเป็นความฝันเลยที่ประชาชนอยากจะได้ยินคำนี้มาจากปากอายุท่านเขาประกาศเมื่อวันที่14 ตุลา 25 ปีที่แล้วคือไม่ลงแล้วนะก็ไม่ใช่คราวหน้าคือปีนี้จะต้องมีการเลือกตั้งปลายปีนะครับและจะลงจากตำแหน่งนายกนิวซีแลนด์ก่อนวันที่7 กุมภานี้ยังไม่ออกก่อนวันที่7นี้ไปละประกาศอาเดนแถลงด้วยเสียงสะอึกสะอื้นเล็กน้อยเธอพูดต่อว่ามันเป็นมา5 ปีครึ่งที่เต็มที่ฉันเต็มกับฉันมากที่สุดในชีวิตแล้วแสดงว่ามีอะไรกดดันเหมือนกันนะแต่เธอไม่พูดอ่ะเธอทำยังไงฉันลาออกเพราะตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งความรับผิดชอบที่จะต้องรู้ตัวว่าเมื่อไหร่คุณคือคนที่ใช่และเมื่อไหร่คือคนที่ไม่ใช่ไอ้วลีทองอันนี้กลายเป็นวลีทองที่เขาลงข่าวกันลืมไปหมดเลยตอนนี้ฉันรู้ว่างานนี้เรียกร้องอะไรและฉันไม่มีพลังเหลือแล้วเพื่อทำมันอย่างเต็มความสามารถมันเรียบง่ายแค่นั้นเองอาเดนกล่าวว่าคงมีเสียงสงสัยมากมายแน่นอนนะครับเขาสงสัยกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่สงสัยคนในนิวซีแลนด์เท่านั้นข่าวของโลกก็สงสัยคงมีคนสงสัยมากมายกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่ตลอดเกือบ6 ปีของฉันเต็มไปด้วยความท้าทายเธอตระหนักว่าตัวเองยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งนักการเมืองก็คือมนุษย์คนหนึ่งเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำได้และเมื่อวันหนึ่งมันจะถึงเวลาและนี่คือเวลาของฉันแล้วคงไม่มีผลประโยชน์อื่นนะครับไปก็ไปไม่มีขี้นั่งทับนะเธอบอกว่าเธอจะใช้เวลาหลังจากลงจากตำแหน่งนายกกับครอบครัวเธอกล่าวถึงลูกชาย
พูดถึงลูกชายผู้หญิงนี่นะสำหรับเนฟแม่กำลังรอคอยที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเมื่อเปิดเทอมปีนี้โอ้โหพูดอย่างนี้แล้วเลิกฝันในประเทศไทยเลยไม่มีนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะคนชื่อประยุทธ์จะลาออกเพื่อจะไปส่งลูกสาว2คนนะครับไปดูแลลูกสาว2คนวันนี้ก็ส่งไปอยู่เมืองนอกแล้วไปหาความสุขสำราญอยู่เมืองนอกนะก็บอกว่าเนฟแม่กำลังรอคอยที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนเมื่อเปิดเทอมแล้วก็พูดถึงสามีว่าสำหรับคลาร์กสามีเธอชื่อคลาร์กเรามาแต่งงานกันเถอะคือที่ผ่านมาไม่ได้แต่งเลยตั้งแต่เป็นนักการเมืองงานมันเยอะฉันอยากจะจบการแถลงข่าวนี้ด้วยการขอบคุณชาวนิวซีแลนด์ที่ให้โอกาสฉันทำงานนี้และได้ประสบการณ์ที่มั่นใจว่าจะมีค่าที่สุดในชีวิตของฉันอาเดนกล่าวต่อด้วยเสียงสั่นเครือแต่ฉันหวังเช่นกันสิ่งที่ฉันทิ้งไว้คือความเชื่อว่าเราจะอ่อนโยนแต่เข้มแข็งเห็นอกเห็นใจแต่เด็ดขาดมองโลกแง่ดีด้วยสายตาที่ชัดเจนและหวังว่าจะมีผู้นำที่อ่อนโยนในแบบตัวฉันเองและตระหนักตัวเองว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ควรจะไปเธอกล่าวทิ้งท้ายมีการวิเคราะห์กันครับว่าเรื่องนี้ประเด็นสำคัญที่สุดคือการเลือกตั้งข้างหน้ามันท้าทายมากถ้าแพ้เธอรับไม่ได้ดังนั้นในช่วงเวลาที่กำลังพีคกำลังขึ้นลาออกเลยดีกว่าจบไม่ต้องไปรับภาระในการเลือกตั้งต่างจากประยุทธ์นะครับอีกคนหนึ่งที่ต่างจากไม่ต่างจากประยุทธ์แล้วเหมือนกันที่สุดอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับยังไงกูก็ไม่ลาออกอันนี้ไม่ได้นั่งทับที่นั่งทับศพประชาชนไอ้เจ้านายพลมินอ่องหลายนะครับเป็นประธานาธิบดีพม่าจากการรัฐประหารเห็นนะครับดังนั้นพอเรามองอย่างนี้ไล่มาตั้งแต่ฟินแลนด์อังกฤษเวียดนามนิวซีแลนด์ถึงพม่าใช่เลยเห็นคุณภาพที่แตกต่างกันทันทีแล้วคุณภาพที่แตกต่างนี้ก็ประชาชนจะเป็นตัววัดว่ามีความสุขหรือเปล่ากับชีวิตของคุณวันนี้ประชาชนนิวซีแลนด์มีความสุขมากกว่าประชาชนพม่านี่แน่นอนไม่เชื่อถามตั้งอาชีวะสิครับอยู่นิวซีแลนด์ผมเห็นเฟซบุ๊กแกพูดถึงความสุขตลอดเวลาแกบอกว่ากูจบอาชีวะอยู่เมืองไทยเป็นแต่ขี้ข้าเขาลี้ภัยไปอยู่วันนี้มีอยู่มีกินมีรถรถไม่รู้กี่คันมีรถบ้านโอ้โหเห็นไหมฮะดังนั้นเราเห็นคุณภาพของสังคมซึ่งสะท้อนไปที่ประชาชนทันทีกรณีนี้มีข่าวสำคัญนะไอ้เจ้ามินออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงเลยครับประยุทธ์กับเผด็จการพม่าที่เขาบอยคอรดกันวันนี้กลุ่มทุนใหญ่ๆเขาถอนทุนออกจากประเทศไทยก็เพราะหลักฐานต่างๆไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนี่คือหลักฐานอีกตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆครับเมื่อวันที่19นี้เองผู้บัญชาการฐานสูงสุดไอ้หน้าประหลวดของไทยเนี่ยนะครับไปจับมือกับมินออนไลน์มีข่าวว่าไปเจรจาเรื่องไอ้ตุนมินรัตที่เป็นคนสนิทของมินออนไลน์นักค้ายาและนักค้าอาวุธถูกจับในประเทศไทยไปขอโทษขอโพยหรือไงหรือไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูข่าวสำนักข่าวต่างๆลงข่าวแต่ว่าเน้นหนักอยู่ที่สำนักข่าวในพม่านะครับนี่เป็นข่าวสำนักข่าว RFA ท่านดูนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ผมอยากจะให้ท่านเห็นส่วนที่ใครวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลองดูจากเนื้อข่าวต่างประเทศแล้วเราถึงจะได้รู้ว่าโอ้ไอยุทธมึงนี่สมควรแล้วที่ประเทศชาติ
ไปไม่รอดคือผีซ้ำดำพลอยวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองก็หนักมึงยึดอำนาจมาก็หนักพอพม่าทำรัฐประหารเมื่อปีก่อนเท่านั้นแหละครับมึงก็กระโดดไปช่วยเขาจีนไปหนุนหลังมึงก็รับลูกกับจีนด้วยต่างประเทศเขาบอยคอตพม่าแล้วมึงยังทำอย่างนี้อีกวันนี้มีหลักฐานชัดเจนไอ้หน้าประหลวดผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปเยี่ยมเองครับข่าว RFA หัวหน้าคณะรัฐประหารพม่าพบกับเพื่อนซีอย่างไทยที่รีสอร์ทริมทะเลเพื่อหาลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้งสองประเทศอันนี้ข่าวด้านหน้านะข่าวบนโต๊ะเดี๋ยวดูข่าวใต้โต๊ะหนังสือพิมพ์อีลาวดีหัวหน้าคณะรัฐประหารพม่าพบกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทยที่ลักขินคณะรัฐประหารพม่าเดออีลาวดีอีกฉบับนึงบอกคณะรัฐประหารพม่ากำลังโชว์อาวุธที่เตรียมไว้ปราบผู้ต่อต้านปราบประชาชนบารัตเอ็กซ์เพรสหัวหน้าคณะรัฐประหารพม่าพบกับเพื่อนคู่หูอย่างไทยที่รีสอร์ทริมทะเลเพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้งสองประเทศผมแปลจาก RFA นะครับเพื่อที่ท่านเห็นเนื้อความว่ามาอย่างไรเป็นหนังสือพิมพ์ของพม่านะครับพลเอกมินอองไลนะครับท่านดูนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดเอาข้อคิดเห็นไม่ได้นั่งคิดเองนะครับมาจากแหล่งข่าวของพม่าอย่างค่อนข้างเป็นทางการพลเอกมินอองไลนัดเจอเพื่อนสนิทจากเมืองไทยคือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหัวหน้าคณะรัฐประหารขอโทษหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทหารของไทยลูกน้องประยุทธ์นะที่รัฐลักขิณเป็นเวลา3วันในการประชุมประจำปีครั้งที่8ของทหารทั้งสองชาติระหว่างที่ผมอ่านรายงานข่าวนี้ผมอยากให้ท่านเห็นภาพความใกล้ชิดที่ท่านเคยเห็นแล้วอยากจะย้ำเตือนให้เห็นว่านี่คือวิกฤตของประเทศไทยถ้าไม่เปลี่ยนตัวประยุทธ์ภาพลักษณ์รัฐบาลก็จะเน่าอย่างนี้คือเป็นรัฐบาลที่หนุนเผด็จการสังหารประชาชนในพม่าซึ่งโลกเขาต่อต้านดังนั้นการค้าการขายต่างๆเขาก็ต่อต้านคุณประยุทธ์ไม่บอกความจริงกับประชาชนว่าวันนี้เศรษฐกิจมันฟื้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ผมจะภาพเหล่านี้ประกอบให้ท่านดูก็แล้วกันนะครับในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เซ็งจากการอ่านของผมในการประชุมประจำปีครั้งที่8ที่มีการติดต่อกันเป็นประจำระหว่างทหาร2ประเทศไทยกับพม่าเป็นการต้อนรับเป็นข่าวทางพม่าได้ให้การต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าปูพรมแดงเลยก็ว่าได้ระดับ VIP โดยมีการจัดที่พักและที่เจรจาที่รีสอร์ทสุดหรูริมทะเลชื่อเมอร์เมดและจัดอาหารเย็นแบบหรูหราโอ้โหเลี้ยงกันเต็มที่สิครับอย่างนี้เอาดีแล้วนะมีการจัดแสดงโชว์จากเมียวดีเอนเตอร์เทนเมนต์นะจากบริษัทโชว์เลยภายใต้การดูแลของกรมประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการทางจิตวิทยาทางการทหารและการแสดงจากสถานีวิทยุโทรทัศน์พม่าภายใต้การกำกับการของข่าวสารของพม่าของกระทรวงข่าวสารพม่าเป็นการอ้างอิงจากข่าวของกองทัพไทยว่าการพบปะครั้งนี้เป็นไปอย่างชื่นมื่นอันนี้กองทัพไทยแถลงเขาก็มันก็เข้าไปที่พม่าเขาเขียนเขาอ้างอิงจากข่าวกองทัพไทยว่าเป็นการพบปะกันอย่างชื่นมื่นมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ก
ันระหว่างตัวแทนระดับฐานสูงระดับสูงและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางทหารความช่วยเหลือกันทางการแพทย์ระหว่างทีมแพทย์ทหารทั้งสองฝ่ายความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการปราบปรามยาเสพติดตามชายแดนรวมทั้งการส่งกลับบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ของทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนนักโทษนายตันซอเนียงนักวิเคราะห์ทางทหารบอกกับ RFA ว่าหัวข้อที่คุยกันเยอะคือเรื่องกระสุนปืนใหญ่ที่ยิงมาตกในชายแดนฝั่งไทยโดยเฉพาะในเขตแคชชินที่มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงระหว่างทหารพม่ากับชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยงอันนี้ข่าวบนโต๊ะอีกหัวข้อที่คุยกันเยอะคือเรื่องผู้ลี้ภัยที่หนีจากพม่าข้ามไปฝั่งไทยนับตั้งแต่กองทัพพม่าทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2521และการประท้วงอย่างรุนแรงจนเกิดการปะทะกันหลายครั้งของฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลพม่าเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำให้รัฐประหารยึดอำนาจในประเทศไทยตั้งแต่ปี2014ซึ่งเป็นต้นแบบที่พม่านำมาใช้วันนี้พม่าก็เตรียมจะลอกเลียนการเลือกตั้งมาแล้วเขากล่าวต่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาได้สนับสนุนรัฐบาลทหารพม่าหลายหลายเรื่องโดยเฉพาะการช่วยซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเพื่อให้พม่ามีรายได้และการประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากพิธีการเปิดสะพานมิตรภาพเมวดีแม่สอดท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับข่าวที่ผมเคยรายงานให้ท่านทราบว่ามีการตัดการลงทุนในประเทศไทยออกจากประเทศเอสโซก็หนีบริษัทเงินบริษัทอะไรกองทุนกองทุนกองทุนเงินเกษียณของนอร์เวย์ก็ทิ้งหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในปตท.และปตท.ขายปีกย่อยเนี่ยออกไปหมดนี่ไงแล้วบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเขาอย่างไรไม่ได้สนับสนุนเขาอย่างไรเขาถือว่าเงินที่ประเทศไทยจ่ายไปในค่าแก๊สเท่ากับเป็นการสนับสนุนมินออนไลน์สังหารประชาชนหลักฐานก็ชัดเจนทีนี้ข่าวลับข่าวใต้ดินนะครับนี้ในหนังสือพิมพ์สำนักข่าวดังกล่าวเขาบอกว่าการประชุมลับที่นายตันซอเนียงเปิดเผยมีการประชุมลับระหว่างมินอองไลกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเรื่องการที่ตำรวจไทยได้จับตัวและค้นที่พักของนายตุนมินรัตน์คนสนิทของมินอองไลและได้ตรวจพบทรัพย์สินคอนโดมิเนียมและทรัพย์สินบัญชีเงินฝากของลูกของมินออนไลน์ในกรุงเทพด้วยนักวิเคราะห์ทางการเมืองอีกคนคือไซคายีซินโชได้บอกว่าการพบกันของผู้นำทางการทหารพม่าและไทยก็เป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเพราะชาติทั้งสองมีประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ร่วมกันมายาวนานและคงมีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะเพราะทั้งสองฝ่ายก็มีรูปการเข้าสู่อำนาจด้วยการทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนรวมทั้งกระหายในการสืบทอดอำนาจด้วยเหมือนกันการเลือกตั้งต่อไปก็จะเหมือนกันโดยไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่7พฤษภาขณะที่พม่า ก็ประกาศว่าจะจัดเลือกตั้งในปีนี้เช่นกันและยังยืนยันบอกว่ามินออนไลน์เองก็มีความอิจฉาและอยากจะเรียนแบบพลเอกประยุทธ์ของไทยที่สามารถรักษาอำนาจต่อในการเลือกตั้งหลังรัฐประหารยึดอำนาจมาได้จนสำเร็จทั้งที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจที่ประชาชนต่อต้านและชิงชังเหมือนกันแหมความสำเร็จของ
คุณประยุทธ์นี่ทางพม่าเขาอิจฉาแล้วท่านดูข่าวที่ผมนำให้ท่านดูนี้ว่าความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างเผด็จการไทยกับเผด็จการพม่าตั้งแต่วันที่พลเอกเปรมยังอยู่มินออนไลน์ก็มาเยี่ยมในฐานะอ้างว่าเป็นลูกเลี้ยงพลเอกเปรมตายก็มาแล้วก็มาพบกับประยุทธ์มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัชกาลที่10รวมตลอดถึงการถอนทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญนอร์เวย์ในการลงทุนร่วมกันกับปตท.และการถอนทุนของบริษัทน้ำมันที่ปิดเรื่องราวหมดถอนทุนออกไปเลยเราจะไม่เห็นเอสโซขายปลีกในประเทศไทยแล้วเป็นผลมาจากรัฐบาลประยุทธ์ละเมิดหลักการของสหประชาชาติเยอะรูปที่ต่างๆที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าผมได้คุยกับท่านมาแล้วนี่มาเตือนความจำให้ท่านทราบเฉยๆอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วมาดูข่าวประจำรายการครับข่าวประจำรายการวันนี้มีข่าวด่วนเข้ามาทันทีเลยครับขณะที่ออกอากาศกับท่านอยู่นี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่19ไม่กี่วันมานี้เองครับ 3-4 วันมานี้พลเอกเฉลิมชัยไปพบกับพลเอกมินอองไลหัวหน้าคณะรัฐประหารของพม่าเราก็วิเคราะห์กันว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดน่าจะต้องมีแน่ๆและแหล่งข่าวจากพม่า ก็รายงานมาว่ามีการคุยกันถึงเรื่องลูกสาวและลูกชายของมินออนไลน์ถูกจับที่กรุงเทพได้บัญชีเงินแล้วก็ได้โฉนดคงจะมีการขอให้ช่วยเหลืออะไรบางอย่างปรากฏว่าพวกวันนี้ข่าวด่วนมาเดี๋ยวนี้ครับตำรวจที่จับที่จับลูกชายและลูกสาวของมินออนไลน์ถูกย้ายเรียบร้อยแล้วครับตำรวจคนนี้ชื่อพันตำรวจเอกนะครับกิตสนัทธนสุพนัทเป็นตำรวจอยู่เดี๋ยวครับแหมผมหาข้อมูลมาได้เป็นตำรวจอยู่ที่เดี๋ยวนะครับเป็นตำรวจอยู่ที่ตำแหน่งแห่งที่คือผู้กำกับสสน.บก.บัญชาการนครบาลการจับกุมเมื่อเหตุการณ์เมื่อวันที่ผ่านมาไม่เดือนมกราคมนี่นะครับน่าจะมีผลมาจากการปราบปรามเนื่องจากทุนจีนสีเทาที่คุณชูวิทย์ลองไปเนี่ยตำรวจก็ต้องแอคชั่นปราบก็เลยไปเจอเอาลูกสาวลูกชายของมินออนไลน์ขึ้นเรื่องนี้ผมพูดกับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันที่16มกราคมนะครับแล้วก็นี่คือเมื่อวันที่11มกราคมที่มติชนลงสื่อนอกแฉสมุดบัญชีโอนคอนโดชื่อลูกมินออนไลน์ขณะจับนายหน้าค้าอาวุธในไทยแล้วมันเลยมาถึงสว.อุปกิจซึ่งเป็นสว.คนสนิทของคุณประยุทธ์ทำไมถึงบอกเป็นคนสนิทก็นายอุปกิจคนนี้นายประยุทธ์ตั้งแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติที่นายประยุทธ์เข้าไปอยู่ในพรรคเขาแล้วเนี่ยใช้ตึกที่ทำการพรรคนั้นเป็นของนายอุปกิจครับนายอุปกิจปจาริยางกูลนี่ก็เป็น
เรื่อง BBC เขารายงานมาตั้งแต่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอุปกิจปจริยางกูลวุฒิสมาชิกไทยกับตุนมินรัตนักธุรกิจเมียนมาที่ถูกตำรวจไทยจับมันพันกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่ครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนายตุนมินรัตถูกจับก่อนนะครับถูกจับก่อนแล้วก็โยงไปถึงนายสวอุปกิจสวคนนี้ยังเป็นอยู่นะครับไม่ใช่เป็นอดีตนะแล้วเจ้าสวคนนี้มีความใกล้ชิดกับไอ้เจ้าตุนมินรัตมากท่านดูภาพนี้ครับภาพเด็ดตุนมินรัตกอดคอกลางร่มให้เลยครับขณะฝนตกเข้าใจว่าคงจะตอนที่เข้าไปดูงานในพม่านะครับเพราะนายอุปกิจคนนี้เป็นสวสายเบื้องบนเลยครับเพราะพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีสายวังตอนที่ทำรัฐประหารครั้งก่อนแล้วภาพนี้เป็นภาพอยู่ที่พม่าครับเขาทำธุรกิจในพม่าด้วยก็เป็นที่น่าสงสัยท่านดูรถยนต์นะครับรถยนต์นี่เลขทะเบียนไม่ใช่เลขทะเบียนกรุงเทพนะฮะไม่ใช่เลขทะเบียนเมืองไทยนะครับเลขทะเบียนพม่าเห็นนะความใกล้ชิดเช่นนี้เองครับที่เมื่อถูกจับแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลักฐานที่ BBC เขาลงนายอุปกิจคนนี้ลูกเขยถูกจับด้วยครับถูกจับพร้อมกับนายตุนมินรัตข่าว BBC ล่าสุดวันที่11มกราคมนี้นะครับพบทรัพย์สินลูกของมินอองไลน์จากการบุกจับยาเสพติดในกรุงเทพแล้วเขาก็เล่ารายละเอียดย้อนอีกว่านายอุปกิจคนนี้ตอนที่จับไอ้เจ้าตุนมินรัตนี่จับกับคนไทย3คนคนหนึ่งเป็นลูกเขยในอุปกิจสวอุปกิจชื่อในดีนยังกีตูล่าเกิดเมื่อปี2527เป็นลูกเขยดูนะครับตอนแต่งงานกับนางสาวอดิสราปาจริยางกูลเป็นลูกสาวของสวอุปกิจครับแล้วปรากฏว่าข้อมูลนายตุนมินรัตถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแหล่งข่าวที่รู้ข้อมูลวงใน2รายบอกกับรอยเตอร์ว่าลูก2คนของนายมินอองไลน์นี่ตอนหลังที่ถูกจับอีกนะลูก2คนของนายมินอองไลน์จะไม่ถูกดำเนินคดีโดยบอกว่าทางการไทยไม่คิดว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับการสืบสวนในตุนมินรัตนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่11มกราบอกน่าจะไม่ถูกดำเนินคดีข่าวรอยเตอร์ที่ BBC รายงานบอกว่าได้สอบถามนายอองแพซงนายอองแพซงนี่คือลูกชายของมินอองไลน์และนางขินทิลีเขตโมนลูกสาวมินอองไลน์เพื่อขอคำชี้แจงหมายถึงรอยเตอร์เขาขอคำชี้แจงจะสัมภาษณ์ไม่ได้รับการติดต่อกลับรอยเตอร์เลยไม่สามารถจะติดต่อกับคนสองคนนี้ได้และก็ติดต่อกับมินอองไลน์ไม่ได้ข่าวบอกว่าเช่นเดียวกับพ่อของเขาทั้งอองแพโซนและขินทิลีเทศโมนต่างก็ถูกสหรัฐคว่ำบาตรไอ้เจ้ามินอองไลน์และลูกเนี่ยสองคนเนี่ยถูกสหรัฐคว่ำบาตรมีธุรกิจโดยสหรัฐบอกว่าพวกเขามีธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากตำแหน่งของพ่อและอิทธิพลที่เลวร้ายของเขาทางการไทยต้องจัดการโฆษกกลุ่มเคลื่อนไหวJustice for Myanmar คือกลุ่มประชาชนที่ต่อต้านมินอองไลน์ในพม่าบอกว่า
ระบุว่าการค้นพบนี้ชี้ว่าครอบครัวของมินอองไลน์แอบซ่อนทรัพย์สินในไทยถแถลงการของ Justice for Myanmar ระบุอีกว่ากรณีนี้แสดงเห็นว่าสมาชิกครอบครัวฐานเมียนมาสามารถเข้าถึงธนาคารในประเทศไทยได้และใช้ไทยเป็นสถานที่ซ่อนรายได้ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายจากพม่าพูดไม่ทันขาดคำครับพลเอกเฉลิมชัยไปเจอกับเจ้ามินอองไลน์ที่พม่าที่ผมรายงานให้ท่านทราบไปแล้วปรากฏว่าวันนี้ฮะเช้านี้เลยข่าวยังไม่ได้ลงหนังสือพิมพ์แต่เป็นข่าวจากคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์ช่อง9รายการเจาะลึกทั่วไทยบอกว่าตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีถูกย้ายเรียบร้อยแล้วนี่คือภาพถ่ายจากหลักฐานให้ท่านดูนะครับที่วงแดงไว้นั้นคือคำสั่งย้ายในรอบนี้คือพันตำรวจเอกกฤษณัฐธนสุพนัทผกกสสนไอ้สส2บกสสบชนถูกย้ายไปไหนครับถูกย้ายไปเป็นไปอยู่ที่บ้านนอกเลยครับสถานีตำรวจภูธรบ้านเดือจังหวัดชัยภูมิท่านต้องเข้าใจนะครับความเป็นผู้กำกับอยู่กรุงเทพนี่ก็เส้นใหญ่อยู่แล้วแล้ววันนี้ถูกเตะออกไปอยู่ชัยภูมินี่ไม่ต้องกลับเลยนะเว้นแต่เส้นใหญ่จริงๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพลเอกเฉลิมชัยกับประยุทธ์ย้ายนายตำรวจกฤษณัฐคนนี้เอาใจมินอองไลน์เป็นยังไงฮะอันนี้ผมว่าหลักฐานมันชัดดีเหลือเกินว่าคุณประยุทธ์มีเอี่ยวในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแล้วก็สัมพันธ์กับพม่าแบบชนิดที่เรียกว่าเกรงอกเกรงใจเผด็จการพม่าเหลือเกินส่งพลเอกเฉลิมชัยไปเจรจาเรื่องนี้เลยครับเรื่องลูกชายลูกสาวที่ถูกจับอยู่ในกรุงเทพและคงจะรับปากรับคำว่าไม่ต้องห่วงจะช่วยออกไม่มีปัญหาเริ่มต้นก็เลยย้ายผู้กำกับคนที่เจ้าของคดีนี้ก่อนนี่แหละครับบ้านนี้เมืองนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถูกย้ายเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่มินอองไลน์ขอมานะครับตำรวจที่ไปรับสาวจีนเป็นข่าวใหญ่เหลือเกินครับตำรวจที่ไปรับสาวจีนสาวจีนคนนี้ก็ลงจากเครื่องบินได้ข่าวมาว่าประเทศไทยมีเงินแล้วใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็ติดต่อทัวร์ครับได้จริงๆเธอลงมาจากเครื่องบินปั๊บเป็นข่าวอื้อเฉาตำรวจไปรับของเธอที่ประตูเครื่องบินเลยแล้วก็ผ่านการตรวจอย่างรวดเร็วแล้วขึ้นรถตำรวจรถตำรวจไซเรนเรียบร้อย 7,000 บาทพาส่งโรงแรมแล้วเธอก็ส่งคลิปออกมาท่านเห็นหมดแล้วล่ะครับแต่วันนี้สรุปให้ท่านเห็นอีกอันหนึ่งว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคดีมินไอ้เจ้ามินออนไลน์ลูกของมันถูกจับนี่ตำรวจถูกย้ายเด้งทันทีอันนี้เด้งเพราะไปหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงบอกเชือดย้ายตำรวจเข้ากุ3ตำรวจลดนำเส้นคลิปสาวจีนนี่ลงข่าวไทยรัฐเช้านี้ผมเอา2ข่าวนี้มาเปรียบให้ท่านดูท่านคงนึกขำเหมือนกันนะเฮ้ยวันนี้นี่ครับเรื่องของสาวแม่สาวหมวยสวยดีเหมือนกันนะนี่คนนี้เป็นข่าวไปทั่วหมดครับแซ่ดเลยเป็นไวรัลในจีนแกไม่ได้พูดภาษาไทยนะแกพูดภาษาจีนแล้วก็แปลเป็นไทย
ผมเอาคลิปนี้ไปโพสต์ในแฟนเพจใน Facebook แล้วนะครับท่านถ้าท่านหาดูที่ไหนไม่ได้ไปหาดูที่นั่นแต่ว่าคงจะได้เห็นแล้วนะครับปรากฏว่า CSI LA ก็ลงคือนักสืบกิตติมศักดิ์ที่อเมริกาอยู่ที่ลอสแองเจลิสก็ลงข่าวบอกมันขายขี้หน้าไปทั่วโลกปรากฏว่ามีรถไซเรนรับอมวยนี่ไปเลยแล้วมีรถคันหน้าอีกคันหนึ่งอมวยก็บอกว่าไอ้คันหน้าตำรวจไซเรนนั่น 6,000 บาทไอ้รถเก๋งที่รับไปส่งด้วยมีไซเรนนำหน้าไอ้นี่ 7,000 บาทคนอาจจะรู้สึกไอ้ 7,000 บาทมันมากมายน่ารู้เฮ้ยขอโทษนะถ้าเป็นเงินหยวนนี่ก็พันกว่าเหรียญเท่านั้นเองครับเดี๋ยวนี้เงินหยวนก็อยู่ประมาณ5บาท6บาทต่อเอ้ย5บาท1หยวน5 6บาท5 6บาทต่อ1หยวนเอาละครับยังไงก็ตามทีแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงพอเป็นเรื่องจริงปั๊บก็ออกข่าวกันยกใหญ่สิครับตอนนี้ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ออกข่าวมาบอกว่าตำรวจในคลิปที่นำนั้นเนี่ยเป็นคนปูดในคลิปปูดคนขับรถรัฐมนตรีสำนักนายกครับเป็นคนขับรถรัฐมนตรีประจำสำนักนายกประสานให้มาดูแลคนจีนนี่แหละคือการโกหกของตำรวจไอ้ที่บอกย้ายเข้ากูเข้าเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าลงโทษนะหลบข่าวซะก่อนทำไมถึงโกหกครับก็ไอ้สาวจีนคนนี้มันไม่ได้รู้จักรัฐมนตรีอะไรเลยครับมันได้ข่าวมาจากเมืองจีนว่าที่นี่เขาใช้อย่างนี้ก็กรณีไอ้ตู้ห่าวข่าวก็ดังไปหมดว่าไอ้มาไอ้ทุนจีนสีเทามันก็โฆษณาขายข้าวขายของใครต้องการจะมาลงทุนประเทศไทยมันก็ขึ้นป้ายไว้แล้วโด่งดังในเมืองจีนว่าเมืองไทยจ่ายสตังค์ได้ทุกอย่างมันก็จริงแกก็เลยทดลองดูตามคลิปเนี่ยแกก็เลยทดลองดูแกก็ติดต่อสายทัวร์สิครับแกจะเข้ามาในทัวร์แกบอกขอใช้บริการก็จ่ายสตังค์พอตำรวจก็รับเรื่องก็ไปรับจากประตูเครื่องบินเลยข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าไอ้รัฐมนตรีสำนักนายกนานๆผมจะเชื่อมันทีนะไอ้หมอเนี่ย ผมจะเชื่อมันทีมันร้อนตัวไอ้ธนากรผมก็เชื่อว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้รู้จักกับสาวจีนมึงจะไปตำรวจนำรถมึงจะไปรับสาวจีนได้ยังไงเรื่องนี้คือการแก้ตัวแก้ไปแก้มาวัวพันหลักนี่คือลักษณะของสังระบบราชการไทยก็ไม่ได้ต่างกับอธิบดีรับสวยมันจะช่วยอธิบดีรับสวยมันก็หาทางช่วยโดยบอกว่าเงินส่งสวยนะเป็นเงินทำบุญนะเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าวันนี้ระบบมันเน่าหมดแล้วความเน่าของตรงนี้ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมท่านก็คงจะอึดอัดใจท่านก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วไทยโพสต์ก็มาลงข่าวให้บอกท่านใหม่ถามดังๆตำรวจดีๆท่านไม่อายบ้างหรือคลิปสาวจีนใช้เงินฟาดตำรวจไทยผมก็เลยอยากจะฝากบอกท่านใหม่ว่าตำรวจเขาคงอายตำรวจดีๆนะแต่ท่านไม่แปลกใจหรอกครับท่านใหม่ท่านเนี่ยโตมาตั้งแต่รู้เรื่องจำความได้จนวันนี้ใกล้จะลงโรงแล้วนะ70 80แล้วเนี่ยนะฮะไอ้เรื่องสวยอย่างนี้มันยังเป็นปกติยังมีอยู่เรื่อยๆเพราะอะไรย้อนถามกลับไปที่ในราชสำนักหน่อยสิครับท่านใหม่ครับก็เพราะมันมีการซื้อตำแหน่งไงซื้อตำแหน่งผู้การผู้กำกับตำรวจผู้ใหญ่ชั้นใหญ่ๆนั้นต้องซื้อตำแหน่งกันหมดแล้วระบบตั๋วช้างท่านยอมรับใช่ไหมครับว่ามันมีตั๋วช้างจริงจากลายเซ็นของร.10กับคุณเป็นหลักฐานกับคุณนุ้ยเนี่ยนะที่คุณโรม
รังสิมันโรมเขาอภิปรายในสภาเอาหลักฐานมาโชว์กันนั่นแหละดังนั้นเรื่องนี้มันจึงกลายเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทยที่สุดครับที่มีการซื้อตำแหน่งเจ้าหน้าที่มันจึงมีการส่งสวยลูกน้องต้องส่งสวยให้นายตลอดไอ้ 7,000 บาทที่ได้รับจากนางหมวยคนนี้ก็ไม่รู้ว่าแบ่งให้นายเท่าไหร่เพราะมันรับทุกวันมันมีจ็อบอย่างนี้ทุกวันครับผมถึงบอกว่าวันนี้เราเห็นความเละเทะของระบบรัฐตำรวจทหาร DSI ในคณะรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์รับผิดชอบมีอำนาจควบคุมหมดแต่กูไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วนี่ท่านจะให้มันเข้ามาอีกเนี่ยเอาละครับผมเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นข่าวด่วนจริงๆว่าตกลงไอ้เจ้าสว.อุปกิจนี่เส้นใหญ่จริงๆครับแล้วอย่างนี้จะไปหวังพึ่งพิงอะไรได้กับสิ่งที่คุณประยุทธ์เป็นอยู่มาดูข่าวราษฎรสำนักสักหน่อยครับเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงที่สุดขณะนี้ห่วงที่หนึ่งก็คือเด็กสองคนผู้หญิงคือน้องตะวันกับน้องแบมมีโอกาสเสียชีวิตที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่แช่งแต่ดูจากกลไกที่เขาตัดสินใจประท้วงเพื่อจะให้เพื่อนๆเขานี่ได้รับการประกันตัวและตัวเขายอมเสียสละที่อยู่ข้างนอกถอนประกันตัวเองเพื่อจะเข้าไปในคุกเรื่องนี้เกิดความสับสนในเรื่องข่าวมากนะครับเพราะว่าข่าวมันถมทับกันอึงคนึงไปหมดแล้วทุกคนก็เป็นห่วงว่าเด็กจะเสียชีวิตเกิดการโต้แย้งข่าวกันอย่างหนักระหว่างสสอมรวดีเดี๋ยวชื่ออะไรคุณเจี๊ยบผมก็เรียกเจี๊ยบเรื่อยนะกับโฆษกศาลครับโฆษกศาลยุติธรรมตอบก้าวไกลแจ้งถอนประกันทานตะวันกับแบมเป็นไปตามที่จำเลยทั้งสองประสงค์ไว้ยันผู้พิพากษารักษาความยุติธรรมเสมอคือเรื่องนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เด็กสองคนยื่นเรื่องขอถอนประกันตัวเองมันเริ่มต้นจากศาลครับศาลได้แสดงการกระทำที่3ปีมานี้คดี112ไม่ยอมให้ประกันตัวไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายเราก็เห็นพูดกันตรงๆเลยคนในสังคมคนที่เข้าใจปัญหาร่วมกันแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดอีกเรื่องหนึ่งว่าศาลได้รับคำสั่งตรงจากเจ้าครับถ้าเป็นคดี112ให้ขังไม่ให้ประกันตัวนี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งเด็กเขาทนไม่ไหวเขาก็อดข้าวประท้วงกันต่อสู้กันตั้งแต่เพนกวินน้องรุ้งจนมาถึงน้องทานตะวันอะไรต่างๆปางตายแล้วครับก็กลัวว่าจะเสียชื่อเด็กเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะให้หลุดจากคุกนะเขาขอสิทธิตามกฎหมายเท่านั้นท่านผู้พิพากษาครับแล้ววันนี้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาไปขอถอนประกันตัวเองแต่ศาลนั้นจับคดีขึ้นมาไต่สวนเพื่อจะถอนประกันเขาก่อนครับคดีแรกที่ศาลทำผิดนี่ผมยืนยันนะไม่ใช่ว่าผมเก่งกว่าศาลแต่หลักกฎหมายผมก็เรียนศาลก็เรียนเหมือนผมนั่นก็คือศาลจะมาเป็นตัวความเองไม่ได้ที่จะหยิบคดีขึ้นมาไต่สวนเองกรณีของน้องใบโปและขอโทษ
น้องใบปอและคุณเกตสองคนที่ศาลหยิบเรื่องของเขาที่ได้รับการประกันตัวขึ้นมาไต่สวนใหม่เมื่อสัปดาห์ก่อนหยิบขึ้นมาเฉยๆครับตำรวจไม่ได้ร้องขออัยการไม่ได้ร้องขอนั่นแหละสองคนนั้นเป็นคดีตัวอย่างว่าศาลทำผิดกฎหมายศาลจะบอกฉันมีอำนาจแล้วคุณไปรู้ได้ยังไงเราศาลว่าเขาทำผิดเงื่อนไขไม่มีใครแจ้งอัยการไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้แจ้งแล้วก็ไต่สวนเฉยๆแล้วก็ถอนประกันเขาเอาน้องใบปอและน้องเกตเข้าคุกครับนั่นคือเรื่องแรกกรณีของน้องตะวันกับน้องแบมเจอเหมือนกันศาลเรียกตัวสองคนนี้หยิบมาเฉยๆครับโดยอ้างว่าทำผิดข้อตกลงการประกันตัวตอนที่มีการประชุมเอเปกการประชุมเอเปกนั้นมีการประท้วงแล้วตำรวจยิงนักศึกษาคนหนึ่งตาบอดคนพวกนี้เขาก็เห็นว่ามันไม่เป็นธรรมเขาก็ประท้วงกันเอาแล้วศาลไปนั่งดูทีวีทั้งวันหรือไงหรือนั่งดูข่าวทั้งวันแล้วก็เลยเรียกตัวน้องตะวันกับน้องแบมสองคนนี้เนี่ยครับให้มาศาลอีกเพื่อจะถอนประกันเห็นไหมตรงนี้ต่างหากที่มันเริ่มต้นว่าศาลทำผิดหลายครั้งที่ผ่านมาวันนี้เพื่อนของเขาก็ถูกไม่ให้ประกันตัวอยู่ในคุกอีกหลายคนครับเยาวชนถูกจับ112แล้วไม่ให้ประกันตัวศาลก็ดองเอาไว้เยอะแยะตามคำสั่งที่เขาเชื่อกันว่าเจ้าสั่งมาส่วนน้องตะวันและน้องแบมก็ถูกเรียกครับก่อนที่เขาจะมาถอนประกันเนี่ยก่อนที่เขาจะเรียกร้องถอนประกันตัวเองเนี่ยเขาถูกเรียกแล้วครับโดยศาลคนเจ้าศาลนี่แหละที่เจ้าของคดีรู้เองได้ยังไงครับรองอธิบดีรู้เองได้ยังไงครับอธิบดีศาลอาญาศาลแขวงใต้ไอ้ศาลอาญาใต้ดังนั้นภาพนี้เป็นภาพที่เผชิญหน้ากันในเรื่องเหตุผลระหว่างสส.อมรัตน์หรือที่เรียกคุณเจี๊ยบเนี่ยคุณเจี๊ยบเขาก็ไม่ได้จบกฎหมายเวลาชี้แจงก็ไม่ได้ชัดเจนคนทั่วไปเลยเข้าใจว่าไอ้ที่เขามาขอถอนประกันเป็นเพราะว่าเขาถอนประกันเองไม่ใช่ครับเขาถูกเรียกตัวก่อนเพื่อจะมาไต่สวนถอนประกันเขารู้ว่ายังไงเสียศาลทำอย่างนี้เท่ากับว่าเรียกตัวเขานี่ไปถอนประกันได้แน่ๆเพื่อนเขาก็เจอไปแล้วคือน้องใบปอกับน้องเกตเขาก็ถูกเรียกอีกเขาจึงมาตกลงกันแล้วตัดสินใจว่าวันที่เราอยู่วันนี้ก็ถูกใส่กำไรเท้าเหมือนติดคุกเหมือนกันไปไหนไม่ได้ทำอะไรขยับขยื่นไม่ได้ต้องรายงานตัวแล้วยังจะถูกเรียกให้ถอนอีกเพื่อจะเอาเข้าคุกก็เลยอันนี้แหละครับโป๊ะแตกตรงนี้เข้าใจนะครับโป๊ะแตกจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจขอถอนประกันตัวเองก็แล้วกันก็มึงจะถอนกูอยู่แล้วถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านนะแล้วก็มาลาดสีทำเชิงสัญลักษณ์ดังนั้นที่โฆษกพูดเช่นนี้ไม่ถูกครับโฆษกศาลสวนก้าวไกลแจงละเอียดทานตะวันกับพวกขอถอนประกันเองไม่ใช่ครับท่านเรียกเขาก่อนครับแล้วเขาก็เห็นว่าถูกถอนแน่ๆเว้ยก็เพื่อนเจอกันไปแล้วสองคนแล้วเขาเลยขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่ไปปรึกษาหารือกันแล้วเขาก็ตัดสินใจหันหน้าสู้ดีกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นท่านโฆษกศาลยุติธรรมครับนายสรวิทย์
ลิมปะรังสีด้วยความรักกันนะนักกฎหมายด้วยกันท่านอาจจะโชคชอบก็เรียนไปเป็นผู้พิพากษาผมเนี่ยไม่ชอบผมจบกฎหมายแต่ผมไม่ชอบผมก็ออกเดินอีกทางหนึ่งมาเป็นทนายความเรารู้กฎหมายเหมือนกันท่านอย่าใช้วิชาของท่านมาบิดเบือนเรื่องนี้คุณอมรัตน์แกก็ไม่ได้รู้กฎหมายแกก็เลยไม่ได้เถียงประเด็นนี้ขอให้เข้าใจตรงกันดังนั้นวันนี้สถานการณ์มันรุนแรงเริ่มขึ้นเรื่อยๆผมพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะมาช่วยคุณสองเด็กคนนี้ว่าให้เขาอย่าเอาเข้าคุกเลยไม่ใช่ครับถ้าเราคิดเพียงแค่ว่าเขาขอถอนประกันเองศาลก็เลยให้เลยไอ้นี่ก็ไม่ถูกอยู่แล้วครับศาลแสดงตัวเป็นตัวความแสดงความโกรธแค้นเป็นตัวความเองก็มีอย่างที่ไหนเริ่มต้นก็จะเอาเขาไปมาไต่สวนใหม่เขาก็ไม่พอใจบอกเฮ้ยเอาคุณหยิบคดีขึ้นมาได้ยังไงเขาก็เลยประกาศถ้าอย่างนั้นก็ฉันขอถอนเลยสู้ช่วยเพื่อนๆ อยู่ในคุกด้วยปรากฏพอยื่นปั๊บศาลก็ใช้ความสะใจครับ10นาทีเซ็นให้เข้าคุกเลยมันก็เกินไปดังนั้นภาวะการเช่นนี้ครับมันกำลังเกิดผลสะเทือนออกไปแล้วหลายคนก็ตั้งคำถามกับผมว่าแล้วมันจะไปจบที่ไหนหลายคนก็คิดว่าเด็กกำลังพุ่งชนวังอ๋อแน่นอนครับเขาไม่พูดเท่านั้นเองในประเทศไทยเพราะพูดมันจะหนักขึ้นแต่วันนี้เขาเชื่อมต่อระหว่างศาลกับเจ้ารับเรียบร้อยครับเป็นศาลเจ้านี่แหละทุกคนก็รู้และทุกคนกำลังหาทางแกะคลายล็อกนี้ด้วยการขอให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมายเสียแต่ศาลไม่ยอมปฏิบัติตามอยู่แล้วเพราะศาลรับใช้วังเต็มที่มีอย่างที่ไหนล่ะครับไม่ให้เขาประกันตัวได้ยังไงผลมันเริ่มเกิดขึ้นเริ่มจากคุณเจี๊ยบเป็นส.ส.ก็มาชนกับศาลท่านนึกว่าสนุกนักเหรอครับศาลท่านคิดว่าท่านใหญ่มากใช่ไหมท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ประกันตัวอะไรก็ได้ผมบอกว่านี่คือความหลงตัวของศาลศาลไม่ใช่คนโง่เป็นคนฉลาดที่โง่ทางการเมืองคิดว่าตัวมีอำนาจก็จะทำเพื่อจะเอาใจเบื้องบนแล้วไม่รู้ว่านั่นแหละคือการทำลายเบื้องบนล่ะระบบกษัตริย์ที่พังๆทลายในประวัติศาสตร์มันเกิดจากตอนปลายของก่อนจะพังเนี่ยจะเจอข้าราชการโง่ๆอย่างเงี้ยเยอะครับฉันใหญ่ฉันจะทำเธอจะทำไมอ๋อผมก็ไปทำอะไรไม่ได้หรอกครับเด็กก็ทำอะไรท่านไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงเสียระบบศาลก็ไม่ได้พังครับมันไม่เกิดการปฏิวัติโค่นล้มท่านได้หรอกครับแต่ว่าศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาลมันจะเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วท่านฟื้นยากแล้วค่อยเกาะกัดเซาะคุณธนาธรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกกันแกล้งถูกถอดศาลก็แกล้งเขาถอดเขาออกจากส.ส.เพราะคำสั่งจากเบื้องบนเหมือนกันวันนี้เฟซบุ๊กของคุณธนาธรเขาก็พูดเรื่องคุณตะวันกับคุณแบมเรื่องของตะวันและแบมคือเรื่องของทุกคนการเรียกร้องสิทธิให้ผู้ต้องหา112คือการยืนยันสิทธิของคนไทยทุกคนเขาก็สนับสนุนข้อเรียกร้องของ เด็ก2คนนี้คือ1ข้อเรียกร้อง1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมเห็นด้วยครับ
ศาลนี่เป็นศาลวิบัตินะครับไม่ใช่ศาลพิวัตรนะครับไม่ใช่ตุลาการพิวัตรแต่เป็นตุลาการวิบัติวันนี้เนี่ยมันเกินเหตุเกินผลแล้วครับท่านผู้พิพากษาครับข้อที่1ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมศาลต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงออกต้องเป็นอิสระปราศจากอำนาจนำและผู้บริหารศาลต้องไม่แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีวันนี้ผู้บริหารศาลสั่งลงมาครับทำให้ศาลไม่มีอิสระอันนี้จริงครับ2ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมืองข้อ3พรรคการเมืองทุกพรรคต้องเสนอนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการยกเลิก112116ตรงนี้สถานการณ์มันกำลังหมิ่นเมย์อยู่ที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน 3-4 เดือนนี้อาจจะมีคนบางคนคิดว่าเสนอประเด็นนี้เด็กก็ประท้วงพอดีแล้วพรรคการเมืองจะได้เอาประเด็น112ไปโฆษณาว่าจะขอแก้ไขเอาประเด็นนี้ไปเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นแหละครับคุณธนาธรวันนี้เนี่ยเจ้าเขาคุมศาลรัฐธรรมนูญเขาคุมกกต.องค์กรอิสระกกต.ปปช.ผ่านคุณประยุทธ์แล้วคุณธนาธรก็เจอเข้าไปเองแล้วไม่ใช่หรือยุบพรรคอนาคตใหม่วันนี้ถ้าก้าวไกลเสนอก็จะถูกยุบเพื่อไทยเสนอก็จะถูกยุบแล้วจะทำยังไงตรงนี้ผมขอให้เพื่อนๆ เนี่ยครับอย่าพึ่งมองด้านเดียวสมมติว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งแล้วเราชนะเป็นรัฐบาลจากประสบการณ์ที่ผมมีผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ไขได้อันแรกเลยนะผมเสนอผ่านไปพรรคเพื่อไทยเลยครับผ่านไปพรรคก้าวไกลเลยเสนอเป็นนโยบายเลยแล้วไม่ถูกยุบพรรคเสนอให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสร้างหลักนิติธรรมดึงหลักนิติธรรมกลับมามีอย่างที่ไหนล่ะครับเจอคดี112และห้ามประกันศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้หลักการนี้ใช้ไม่ได้เลยหรือไงดังนั้นคณะกรรมการร่วมตัวแทนจากสภามันมีกรรมธิการยุติธรรมอยู่แล้วนี่ถูกไหมครับก็เอาตัวแทนจากสภาตั้งมา3คน5คนเอาตัวแทนจากรัฐบาลเอารัฐมนตรียุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะของรัฐบาลแล้วก็เสนอให้ศาลส่งตัวแทนตั้งเป็นคณะกรรมการหารือ3ฝ่ายขึ้นมาถ้าเราชนะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยชนะคว่ำอยุธยาไปได้ตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นศาลก็จะรู้สึกตัวทันทีว่าเฮ้ยกูจะใช้อำนาจอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะเขากำลังจะมีการหารือร่วมกันศาลบอกกูไม่เกี่ยวกูไม่ไปได้ไหมอ้าวเราจะสร้างบรรทัดฐานดึงหลักนิติธรรมกลับมาแล้วศาลไม่เอาเหรอข้อที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้เดินหน้าไปได้แล้วชนะการเลือกตั้งแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อชนะการเลือกตั้งประชาชนก็เห็นว่าเพราะไอ้ยุทธมันอยู่ศาลมันถึงบ้าขนาดนี้ได้ตำรวจก็อยู่ภายใต้การควบคุมของไอ้ยุทธอัยการก็ต้องเกรงใจไอ้ยุทธศาลก็บ้าไปด้วยถูกไหมครับดังนั้นเราให้ขออำนาจจากประชาชนเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์อันที่หนึ่งอันที่สองไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคฝ่ายค้านฝ่ายประชาธิปไตยลองเอาความคิดผมไปปัญหาการประกันตัวเนี่ยเป็นอำนาจของศาล
ผมประกอบอาชีพทนายความมายาวนานเคยเป็นทนายความว่าความทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพในคดีอาญาประชาชนเดือดร้อนมากเริ่มตั้งแต่ถูกจับจากตำรวจประกันตัวก็จ่ายสตังค์ตำรวจถึงศาลถึงอัยการประกันตัวชั้นศาลก็ต้องจ่ายสตังค์ทนายทนายอยู่ตีโรงตีศาลหากินกับหน้าบัลลังก์กับศาลครับคดีนี้ตกกับหน้าบัลลังก์กับศาลไหนก็ติดต่อหน้าบัลลังก์มันจะมีระบบเลยครับในการประกันตัวชั้นศาลมีติดปลายโนมให้ด้วยครับท่านประธานศาลฎีกาลองฟังความเห็นผมสิมีไหมลองดูแต่ผมไม่ได้บอกว่าศาลทำทุกคนแต่มีกระบวนการทุจริตอย่างเงียบๆครับในทุกเกือบทุกบัลลังก์ก็ว่าได้ดังนั้นผมจึงเห็นว่าเพื่อสร้างภาพให้ศาลดีขึ้นเพื่อให้ประชาชนสบายใจขึ้นเสนอนโยบาย30บาทประกันทุกคดีครับการประกันตัวนั้นต้องมีหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้ครับถ้าศาลเห็นดุลพินิจว่าจำเลยจะไม่หนีไม่มีหลักทรัพย์ก็ได้ดังนั้นวันนี้จำเลยคนยากคนจนต้องขึ้นศาลเนี่ยจ่ายสตังค์ทั้งนั้นจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางจ่ายใต้โต๊ะด้วยเพราะเขียนคำร้องไม่เป็นครับเขียนคำร้องขอประกันตัวไม่เป็นเราน่าจะเสนอนโยบาย30บาทประกันทุกคดีส่วนศาลจะให้มาให้อีกเรื่องนึงแต่ว่าค่าเขียนคำร้องนี่30บาทสบายครับศาลจะได้รู้สึกสะอึกบ้างเฮ้ยผู้แทนเขารู้เรื่องแล้วนะสภาเขารู้เรื่องแล้วนะเผาๆการรับประทานบ้างเถอะหากินจากการประกันตัวเนี่ยพอได้แล้วอันนี้ทั่วเป็นคดีทั่วไปเลยนะไม่ต้องคดีการเมืองนะก็หากินกันอย่างนี้แต่คดีการเมืองเนี่ยประกันเท่าไหร่ก็ไม่ให้อันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าศาลเรียนเก่งฉลาดทั้งตัวหนังสือและฉลาดทั้งทางการเมืองเนี่ยควรจะหาทางปกป้องสถาบันกษัตริย์อย่าให้ความตึงเครียดมันขยายตัววันนี้การยืนหน้าศาลซึ่งศาลก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ศาลก็ส่งข่าวมาให้ตำรวจบอกว่าศาลไม่พอใจนะไอ้ที่มายืนหน้าศาลกันเนี่ยแล้วยืนกันมากขึ้นเอาแล้วจะทำยังไงจะจับเขายังไงเขาก็ยืนหน้าศาลเขาไม่ได้ไปยืนในศาลนี่คุณจะอ้างว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลก็เขาอยู่หน้าศาลอยู่นอกรั้วแล้ววันนี้ทราบข่าวมาว่าด็อกเตอร์ธงชัยวันนี้จักรุลและภรรยาจากอเมริกาเขาจะบินมายืนหน้าศาลด้วยแล้ววันอังคารหรือวันพุธนี้อาจารย์พนัสอาจารย์ชาญวิทย์ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไปแสดงเจตนารมณ์อย่างสงบแค่นี้ก็แย่แล้ววันนี้ผมอยากจะให้ท่านเห็นบรรยากาศคนในประเทศไทยอาจจะเห็นแต่คนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวอาจจะไม่เห็นเป็นแฟนคลับสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับท่านจะได้เห็นนะครับวันนี้เขาเริ่มส่งสัญญาณกระทบไปถึงกษัตริย์ทุกจุดแล้วครับแล้วอย่างนี้มันฉลาดนักเหรอศาลจ๋าอย่างนี้แหละครับที่ท่านปกป้องกษัตริย์ด้วยการใช้อำนาจเผด็จการไม่ให้เขาประกันตัวใช้อำนาจกดขี่เขาอย่างนี้มันจะดีหรือป้ายเขียนบอกสมบูรณาญาทรราชเขาไม่ได้บอกว่าคุณนะเขาไม่ได้บอกว่าเจ้าจะไปใส่112ก็ไม่ได้แต่เห็นไหมครับเขาเขียนเป็นเชิงสัญลักษณ์เขาไม่ได้ใส่คุดแต่ดูคล้ายๆคุดบอกสมบูรณาญาเขาไม่ได้บอกสมบูรณาญาสิทธิราชนะเขาเรียกสมบูรณาญาตีความได้ว่าน่าจะเป็นทรราชนี่คือภาพของคุณตะวันกับน้อง
น้องบุ้งเอ้ยน้องแบมเนี่ยที่ก่อนถูกจับเขาแค่แสดงขอแสดงประชามติง่ายๆว่าขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ก็ท่านอย่าใช้อย่าทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนสินี่เขาสะท้อนให้ท่านเห็นท่านก็จับเขาด้วยความโกรธแค้นวันนี้เลขาธิการพรรคก้าวไกลเขาก็เดินหน้าชนเต็มที่นะครับวันนี้มีการฝากขังแล้วไม่ยอมให้ประกันตัวอีกหลายคนในคดีการเมืองกลุ่มเยาวชนเขาก็ตั้งกลุ่มต่างๆเคลื่อนไหวกันอย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อกษัตริย์หรือครับแล้วการที่คุณใช้อำนาจกดขี่เขาอย่างนี้จนเขาไม่มีทางออกหลักกฎหมายเขาไม่ได้ฝ่าฝืนหลักกฎหมายคุณจะจับเขาก็จับไปก็ให้เขาสู้คดีอย่างเป็นธรรมนี่เล่นจับขังแล้วมาให้ประกันตัวเลยชื่อกลุ่มทะลุวังนี่เข้าใจไหมครับร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังบอกเลขบัญชีพร้อมเลยครับเอาผมก็เลยช่วยโฆษณาให้ใครจะช่วยเหลือเงินเขาก็ดูจากอันนี้ไปก็แล้วกันนะครับครั้งหน้าจอนานๆเนี่ยธนาคารกสิกรไทยเลข 140-8-68068-5 นางสาวณัฐนิดดวงมุกสิทธิ์และนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมบาร์โค้ดพร้อมท่านคิดว่าเขากล้าออกชื่ออย่างนี้โดยไม่กลัวคุณเลยเนี่ยมันแปลว่าอะไรวันนี้นี่คือเกิดการกบฏทั่วแล้วนะทางความคิดไปหมดแล้วดังนั้นวันนี้จะเอาข้อหา112ไปจับประชาชนข้อหาก็ไม่รู้อิเละเคะขะเยอะแยะไปหมดข้อเท็จจริงมันก็ไม่ได้เข้าข้อกฎหมายคุณจะเหวี่ยงแหก็เอาเลยสิครับโปสเตอร์มีทั้งทะลุวังทะลุฟ้าทะลุฟ้าก็พอๆก็เข้าใจได้อย่างนี้มันเป็นประโยชน์ต่อวังเหรอการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งคุณป้าคุณลูกคุณหลานไปชุมนุมกันเขียนป้ายกันอย่างที่ท่านเห็นแอดมินก็ให้ท่านดูเนี่ยประชาชนชุมนุมกันนัดกันก็ไปกันทันทีเอาเถอะศาลก็คิดว่าจะเก่งอะไรนักวะผิดกฎหมายก็จับเข้าคุกจะมีคุกพอใส่ไหมถ้าท่านจะคิดว่ายังไงก็ไม่มีทางแล้วมันโค่นล้มกษัตริย์ไม่ได้หรอกแต่มันบ่อนซ้อเรื่อยๆนะด้วยกระบวนการอย่างเนี้ยครับอย่างภาพที่ท่านเห็นเนี่ยผู้คนเขาไปชุมนุมกันอย่างเนี้ยแล้วเขาก็เสนอปฏิวัติคำว่าปฏิวัตินี่ไม่ใช่ว่าทำรัฐประหารแบบทหารนะเขาเสนอให้โค่นล้มระบบกษัตริย์นะผมก็เชื่อว่าโค่นล้มไม่ได้หรอกแต่ว่าเราไปแยกเราเป็นผู้ปกครองรัฐเราเป็นศาลเนี่ยเราไปมีความสุขกับการกดขี่จำเลยเขาเพื่ออะไรเนี่ยผมยังไม่เข้าใจคุณไปเป็นตัวความเป็นลูกหลานกษัตริย์เขาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผู้พิพากษาทั้งหลายนะเนี่ยครับเขาปิดไปทั่วหมดในกรุงเทพในเชียงใหม่ในหลายจังหวัดเอาแล้วมันจะไปดีได้ยังไงแล้วครับพี่น้องก็เพราะมันทำไม่ดีใช่หรือต้องจับมันคุณต้องดูว่าใครเริ่มก่อนศาลไม่เคารพกฎหมายก่อนแล้วทำกับเขาเป็นประชาชนจริงอยู่ครับเขาอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากกษัตริย์เนื่องจากเขามองว่ากษัตริย์ทำตัวไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้พอวิจารณ์ไม่ได้เพราะกฎหมายบอกถูกครับแล้วทำไมกษัตริย์ไม่ปรับปรุงตัวให้ดีอ่ะคิดอย่างนี้บ้างมันปัญหามันเริ่มต้นจากผู้ใหญ่จะต้องแก้ไขตัวเองหรือจะไปจับเด็กที่มึงวิจารณ์กูเป็นหลักเอาอะไรก่อนครับตกลงผู้ใหญ่ทำผิดเป็นหลักหรือเด็กทำผิดเพราะไปวิจารณ์ผู้ใหญ่จับเด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรอครับวันนี้น้องแบมเขาก็กำลังอยู่ในภาวะการซีเรียส
ผมก็ไม่อยากจะมาอ่านเดี๋ยวจะหาว่าแหมผมมาช่วยกระตุ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมอยากจะบอกให้เห็นว่าบรรยากาศอย่างนี้พี่น้องคนไทยผู้รักชาติรักบ้านเมืองทั้งหลายทั้งสลิ่มที่รักกษัตริย์อยากให้กษัตริย์อยู่อย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ครับเขาเริ่มจัดยืนหยุดขังแบบชนิด24ชั่วโมงแล้วครับทีนี้เอาแล้ว112ชั่วโมงเลยไม่ใช่24ชั่วโมงเป็นยังไงครับวันนี้เขาก็ทำกันนะครับที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อเช้านี้ผมยังไม่ได้รับภาพเข้ามานะครับมีการยืนหยุดขังแปะโปสเตอร์อย่างนี้ไปทั่วเมืองทั่วกรุงเทพที่เชียงใหม่นี่อาจารย์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์สมชายนะครับที่เชียงใหม่ก็ทำกันในเมืองใหญ่ๆทำกันหมดแล้วนะครับท่านเห็นภาพเหล่านี้ที่ผมเอามาให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เลยครับที่ศาลจะแสดงตัวเป็นตัวความแล้วก็ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแม้ท่านจะบอกว่าฉันเป็นศาลฉันทำได้เองแต่ว่ามันไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ศาลทำศาลไปนั่งดูข่าวเองหรือไงศาลไปนั่งดูเขาประท้วงเหรอเลยต้องจับเด็กเหล่านี้มาถอนประกันก่อนจนกระทั่งเด็กเขาวีนแตกกันแล้วคือคุณทำจนเกินไปแล้วนี่ผมขอโทษนะครับผมไม่ใช่คนเก่งคนกาจแต่ผมคิดว่าการส่งเสียงเพื่อให้เห็นความเป็นจริงถ้าเราไม่สะท้อนความจริงมันไม่ได้ในจุฬาก็ขึ้นป้ายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ขึ้นป้ายตามภาพที่ผมให้ท่านดูแล้วนี่คือหลักฐานว่าคนเจอ112อีกหลายคนครับที่ศาลไม่ให้ประกันตัวเฉยๆเอากับเขาสิแล้วดื้อแพ่งอย่างนี้นี่แหละครับคือศาลทำผิดกฎหมายเองผมถามหน่อยเถอะถ้าทำกันอย่างนี้ถ้าท่านผู้พิพากษาบอกว่าท่านให้ความยุติธรรมแล้วโต้กับสสพรรคก้าวไกลบอกท่านให้ความยุติธรรมแล้วมันจริงเหรอดูคดีข้างเคียงไหมครับนี่ครับวันนี้กระบวนการยุติธรรมประชาชนรับรู้หมดแล้วว่าถ้าเป็นเหลืองลืมขังถ้าเป็นแดงขังลืมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้โบ้คนที่ยืนอยู่ข้างๆประยุทธ์นั่นก็เจอคดีปรากฏว่ายืนอยู่ข้างประยุทธ์เป็นประจำตำรวจไม่จับบอกหาตัวไม่เจอจนกระทั่งคดีหมดอายุความครับนั่นก็เรื่องนึงแล้วนะไอ้โบ้นี่ผมไม่อยากเอารูปมันมาโชว์หรอกมันไม่ใช่ว่าคนสำคัญอะไรแต่มันเป็นหลักฐานให้เห็นว่าแดงขังลืมเหลืองลืมขังไอ้โบขายตัวไปอยู่กับเผด็จการกระบวนการยุติธรรมช่วยมันหมดเลยครับมาอีกแล้วครับนักข่าวถูกนักเรียนอาชีวะตีครับนี่เป็นข่าวประชาไทยนะครับที่ลงข่าวเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วถูกทำร้ายร่างกายแล้วอยู่ๆเอาอีกแล้วครับฟ้องไม่ทันอีกแล้วครับเป็นยังไงครับท่านผู้พิพากษากระบวนการยุติธรรมที่ท่านว่านี่ดีนักเลยถ้าท่านจะบอกว่าเอ้ยคุณสุนายผมไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องของตำรวจกับอัยการขอโทษนะครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันประสานกันหมดเลยตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลในโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา3ปีนี้ถ้าเป็นแดงขังลืมถ้าเป็นเหลืองลืมขังศาลก็ร่วมกับตำรวจอัยการด้วยทำกันอย่างนี้ครับกรณีนี้ข่าวประชาไทยลงข่าวว่าความคืบหน้าอาชีวะปกป้องสถาบันทำร้ายช่างภาพข่าวล่าสุดคดีขาดฟ้องเหตุตำรวจส่งสำนวนไม่ทันครับดูเถอะเป็นยังไงครับท่านผู้พิพากษาท่านโฆษกครับท่านยังคิดว่าความยุติธรรมที่ท่านพูดอยู่นั้น
ชาวบ้านเขายังเชื่อคุณอยู่เลยเอาสักหน่อยนะคดีนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฟ้องไม่ทันก่อนหน้านี้ไอ้ยุทธครับฝ่ายบริหารครับก็ไปแสดงการเป่าตูดพวกกลุ่มอาชีวะรักสถาบันครับนี่เป็นข่าวไทยโพสต์เมื่อวันที่8ตุลาคมปี2563ปลุกอาชีวะรักสถาบันไอ้เบื้องตู่ชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้ทำให้บ้านเมืองเพื่อจะได้บ้านเมืองสงบเป็นยังไงครับดังนั้นท่านเห็นข่าวสองข่าวนี้ท่านก็รู้ได้ทันทีว่ามันมีการแทรกแซงอำนาจกระบวนการยุติธรรมแล้วศาลนั่งเป็นหัวหลักหัวตอเหรอครับปล่อยให้เขาทำกันอย่างนี้แล้วท่านจะมาประกาศบอกเราให้ความยุติธรรมท่านแล้วใครเขาจะเชื่อท่านดังนั้นวันนี้ข่าวเมื่อวันที่16มกราผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เขาก็เลยตามเรื่องนี้สิครับผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สัมภาษณ์นายณัฐพลพันพงษานนท์ช่างภาพครับติดเขาติดตามความคืบหน้าเกือบ1ปีมาแล้วเจ้าตัวแจ้งความต่อกลุ่มชาย3คนโดยหนึ่งในนั้นคือนายเบญจพรวิคะบำเพิงสมาชิกกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันร่วมทำร้ายร่างกายเขาเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายที่สน.ชนะสงครามเมื่อวันที่22เมษายน2565หลังจาก3คนกลุ่มอาชีวะนี้ทำร้ายในณัฐพลที่หน้าร้านอาหารแมคโดนัลด์สาขาราชดำเนินเมื่อวันที่22เมษายน2565เป็นยังไงครับพบว่าล่าสุดตำรวจส่งสำนวนความเห็นให้อัยการพิจารณาส่งฟ้องศาลไม่ทันจบไปง่ายๆอย่างนี้พอดูข่าวจากที่คุณประยุทธ์เชียร์กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันก็เลยเข้าใจได้ว่าศาลกำลังถูกแทรกแซงจากอำนาจของรัฐบาลมันไม่ใช่เท่านั้นครับความเจ็บป่วยที่ท่านเห็นผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูนะครับภาพนี้นี่คือความเจ็บป่วยณวันที่เกิดเหตุที่นักข่าวคนนี้เขาถูกตีท่านอาจจะไม่ได้เห็นก็ได้นะครับเพราะว่า YouTube ถ้า YouTube เขาไม่ให้ผ่านผมก็ต้องตัดภาพนี้ออกก็ลองดูก่อนแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันที่ตำรวจส่งฟ้องไม่ทันนั้นมันเกี่ยวกับวังยังไงนี่ครับราชินีนุ้ยเซ็นชื่อให้กำลังใจกลุ่มปกป้องสถาบันพระราชินีประธานพรทีมงานศูนย์ชออขอบคุณที่เป็นกำลังที่เข้มแข็งปกป้องสถาบันสยามรัฐลงข่าวเมื่อวันที่4ธันวาคม2563ผมเก็บภาพนี้ไว้อย่างดีคุณเทอร์นวิกำลังเซ็นชื่อนี่เห็นไหมครับศาลเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าวันนี้สิ่งที่ท่านทำนั้นกำลังทำให้สถาบันกษัตริย์ยิ่งมัวหมองหนักขึ้นถ้าท่านไม่ใช้อำนาจเป็นเสมือนตัวความเองหรือว่าท่านเกิดในรั้วในวังครับเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยหรือไงอธิบดีศาลอาญารองอธิบดีวันนี้ท่านทำตัวเป็นกลางนี่นะครับอำนวยยุติธรรมให้แก่ประชาชนไม่ว่าคดีนั้นจะหมิ่นเจ้าหรือ112ก็ให้เขาสู้คดีกันความตามคันลองไปเนี่ยเจ้าจะปลอดภัยจริงอยู่ครับการตัดสินเป็นอำนาจของท่านท่านก็ตัดสินให้เขาเอาจำเลยแพ้อยู่แล้วผมเป็นทนายความในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีใหญ่เมื่อ30กว่าปีก่อนลูกความผมชื่อสศิวลักษณ์ครับเจอ112ผมก็ว่าความให้ผมค้นฎีกาหมด
แนวบรรทัดฐานคำพิพากษาฎีกากว้างเป็นทะเลเลยครับความผิด112นี่ลากเขามาได้หมดเขาก็สู้ท่านไม่ได้อยู่แล้วท่านก็ให้เขาสู้คดีเต็มที่ก็เท่านั้นเองนี่ท่านเล่นท่านเล่นไม่ให้เขาประกันตัวเลยให้เข้าคุกไม่ให้เสรีภาพในการที่เขาจะสู้คดีเลยจำกัดเขาตั้งแต่ต้นมันก็เกินไปสิครับดังนั้นเรื่องนี้ผมจึงขออนุญาตนำเสนอมาและที่สำคัญที่สุดกระบวนการขับเคลื่อนวันนี้เขาจะขับเคลื่อนคาม็อบรูปแบบการประท้วงแสดงออกต่อสังคมจริงอยู่ครับเขาคงชูป้ายประท้วงศาลไม่ได้หรอกแต่ท่านนั่นแหละคือต้นทางท่านคือตัวจุดชนวนจุดชนวนตั้งแต่ไปหยิบเรื่องมาถอนประกันเองครับท่านไม่รอให้ตำรวจเขาเสนอเล่าไม่รอให้อัยการเขาเสนอเล่าทั้งคดีก่อนคือน้องใบปอกับน้องเกตและคดีน้องตะวันกับน้องแบมครับทั้งสองคดีเลยครับศาลหยิบเรื่องขึ้นมาก่อนแต่คดีก่อนนั้นเขาไม่สู้อะไรพอหยิบเรื่องมาก็ถอนจริงๆแต่คดีน้องตะวันเขาเห็นแล้วว่าเพื่อนเขาเจอไปแล้วแล้วมึงจะถอนกูอีกอย่างนั้นก็สู้กันเลยดีกว่านี่ไงเข้าใจข้อเท็จจริงตรงกันดังนั้นวันนี้กลุ่ม24มิถุนามันมีหลายกลุ่มเนาะเขาก็ทำดำเนินการเตรียมการนัดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสนับสนุนข้อเรียกร้อง3ข้อในวันพุธที่25อีก2วันนะครับ25มกราเวลาเที่ยงครึ่งรวมรถพร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 14.00 นชุมนุมใหญ่หน้าศาลอาญาการปราศัยยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อถึงศาลอาญาเป็นยังไงครับแถลงการของเขาก็มีนะครับอย่าปล่อยให้แบมและตะวันสิ้นชีวิตร่วมกันเรียกร้อง3ข้อต่อศาลคาม็อบและชุมนุมใหญ่หน้าศาลอาญา25มกราคม2566นี้นะครับเขาระบุหมดครับคุณอรพันธ์ผู้พงและตะวันตัวตุลานนท์อดอาหารอดน้ำตั้งแต่วันที่18มกราคม2566มาแล้วโอกาสจะเสียชีวิตก็มีคือผมก็สงสารเด็กแต่ผมก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรมากกว่าที่จะบอกความจริงเหล่านี้ทนายเขาก็เข้าไปดูนะครับเพราะว่ามันเกิดฉุกเฉินตั้งแต่วันก่อนทีนึงแล้วเพราะว่าเขาอดทั้งข้าวอดทั้งน้ำเรื่องอย่างนี้ถ้าเด็กเกิดเสียชีวิตขึ้นจริงอยู่ครับเราไม่อยากให้เกิดและผมก็ไม่เชื่อว่าศาลมันจะสวมจิตใจปีศาจมาพิจารณาแต่ว่าวันนี้ศาลกำลังทำสิ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตกับกระบวนการยุติธรรมและกับกระบวนการของสถาบันกษัตริย์ด้วยการจุดไฟให้เริ่มต้นจากไปหยิบคดีมาพิจารณาถอนประกันเองอยากจะเอาหน้ากับกษัตริย์เขาเหรอฮะท่านผู้พิพากษาอย่างนี้เขาเรียกศาลฉลาดแต่โง่ทางการเมืองแล้วคนที่จะทำลายสถาบันดีที่สุดคือคุณคนที่ยุให้เกิดไฟร้อนขึ้นมาอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่เอานะครับผมอาจจะหนักไปหน่อยวันนี้แต่ผมเห็นว่าถ้าไม่จี้กันแรงๆอย่างนี้ศาลก็คงไม่รู้สึกตัวยิ่งผมเห็นศาลออกมาโต้กับโต้กับสสคือคุณสรวิทย์ลิมปะรังสีโฆษกศาลยุติธรรมคนนี้ด้วยแหมผมยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ย
อันนี้มันไม่ใช่ดีนะนี่คือการปะทะกันระหว่างตัวแทนของนิติบัญญัติกับตัวแทนของตุลาการนี่ก็แย่แล้วแล้วคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าเขาเพราะคุณอมรัตน์แกไม่รู้เรื่องแกไม่รู้ข้อกฎหมายแกอธิบายมันสับสนไปหมดแล้วสถานการณ์มันก็ลุมเล้าผมเลยมาเคลียร์ให้ท่านเห็นว่ามันเริ่มต้นจากศาลจะหยิบคดีเข้ามาถอนประกันเองเริ่มก่อนแล้วเขาจึงตัดสินใจว่าเพื่อนเขาก็เจอแล้วแล้วเขาจะต้องเจออีกแน่ๆก็เลยยอมพลีชีพเลยนี่แหละถ้าท่านจะรู้สึกเออพลีชีพก็พลีไปสะใจดีก็ทำไปนะครับถ้าท่านคิดว่าสวมหัวใจซาตานได้สังคมไทยก็จะได้รับรู้บทเรียนสำคัญสำคัญแน่นอนครับผมไม่ได้คิดว่าจะไปล้มสถาบันกษัตริย์อะไรได้หรอกแต่ว่าการเสื่อมทรุดมันไม่สามารถที่จะประเมินได้เหมือนกันนะครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็ช่วยกันส่งกำลังใจนะครับไปให้กำลังใจกับเยาวชนของเราแล้วก็ช่วยส่งกำลังใจไปถึงศาลหน่อยว่าเฮ้ยเปลี่ยนหัวใจเป็นคนทีเถอะนะโดยเฉพาะคดี112เป็นคนเถอะให้ความยุติธรรมกับเขาเถอะครับก่อนจะจากกันวันนี้ก็อย่าลืมนะครับทำการโหวตด้วยครับโหวตแล้วท่านก็จะได้รับทราบผลทันทีครับเผด็จการชอบอ้างรักชาติให้ประชาชนทนหิวแต่แอบหิ้วลูกเมียหลบไปสบายต่างประเทศทำได้ยังไงคงจะรวมทั้งศาลด้วยเนาะรายได้ดีนี่ได้เงินเดือนดีก็เครียดก็ไปพักผ่อนแล้วก็ปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะฮะกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดอย่าลืมช่วยกดไลค์และถ้าเห็นโฆษณาอย่ากดข้ามนะครับนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยที่สถานีเราจะได้รับเพื่อจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่วยกดด้วยครับเพื่อสมาชิกเราตั้งเป้าไว้ให้ถึง1ล้านแล้วเราจะสร้างปาฏิหาริย์นี่เราเริ่มแสดงอำนาจปาฏิหาริย์จาก 768,000 เท่านั้นนะครับถ้าถึงล้านเมื่อไหร่จะแรงกว่านี้ครับกราบขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ